้อมมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันผ่านไลฟ์สดๆนะคะในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะเข้ามากันหรือยังไหนลองดูซิพวกเราก็นัดไลฟ์เป็นกระทันหันมากนะคะพี่คะเรามักจะบอกกันอย่างนี้แหละค่ะค่ะทุกคนต้องแบบว่าตั้งสติแล้วก็ รอดูเนาะพอถึงเวลาจะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้ววันนี้เราก็เจอกันนะคะ29มกราคมทำอะไรก็ได้เกมให้พี่ดูได้ได้ค่ะอันไหนทักทายกันหน่อยค่ะใครก็ตามทีที่เจอกันทางไลฟ์แล้วนะคะแล้วก็เปิดไลฟ์ดูกันอยู่แล้วก็กดแชร์ไปด้วยวันนี้ตั้งใจให้เป็นเรื่องของความเดี๋ยวนะอันนี้เสียงดังอ่ะทำไมดีอย่างที่บอกกันไว้นะคะพวกเราเป็นพวกไฮเทคมากๆใช่ค่ะต้องมีพวกแบบว่าคนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาอ่ะเริ่มทยอยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะให้เป็นการระบายซึ่งความอัดอั้นตันใจแป๊บเดียวนะพี่1เดือนกำลังจะผ่านไปเพิ่งปีใหม่กันมาหยกๆค่ะเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆใช่ค่ะมีอะไรก็ส่งมาเนาะพิมพ์ส่งมาเลยในเนี่ยค่ะวันนี้เราบอกแล้วไงว่าอัดอั้นตันใจอะไรมาระบายกันตรงนี้ใช่นะคะก็ส่งมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะแชร์ไปยังเพื่อนๆที่รู้สึกว่าเพื่อนตอนนี้ต้องรีบระบายด่วนนะคะเป็นปัญหาที่รอการระบายก็พยายามจะส่งเข้ามาแล้วก็คุยกันช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งที่มีการพูดถึงละครเรื่องหนึ่งเยอะมากพี่ชอตติดเหลือเกินแล้ววันนี้นะแล้วเราก็กล้าด้วยนะคะที่เราจะไปออนแอร์ในวันเดียวกันแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราดูไลฟ์ก่อนไม่เป็นไรใช่ไหมดูให้จบก่อนนึกว่าจบปุ๊บก็ไปดูเมียน้อยกันแรงมากเจมส์25ค่ะค่ะวันนี้เจอน้องคนหนึ่งพี่คะหนูดูแล้วหนูร้องไห้ตลอดเลยอะแต่หนูไม่ใช่เมียน้อยนะคะเขาต้องทำนี้ก่อนเลยหนูไม่ใช่เมียน้อยนะคะแต่เข้าใจอะเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งมันอยู่ในภาวะปัญหาที่พอเรารู้สึกตามไปด้วยเราจะรู้สึกเลยว่าเราจะออกยังไงอ่ะค่ะเราต้องชี้แจงนิดนึงเนาะเพราะว่ามีคนพูดก็เหมือนกันว่าโอ๊ยทำไมทำละครแล้วมันรุนแรงอะไรต่างๆค่ะคือถ้าสมมติว่าเราคิดด้วยหลักการที่ว่าเราจะต้องทำทุกอย่างเป็นสิ่งดีงามสวยงามให้หมดเลยเพื่อให้คนทุกคนรู้ว่าโลกนี้มันสวยเนี่ยพี่ว่าเราจะไม่มีละครเหลืออยู่ให้ดูในโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาดูก็สำคัญที่คนดูเหมือนกันว่าคนทำตั้งใจที่จะให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แหละเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้ถ้าเราไม่ให้เห็นสิ่งที่มันร้ายเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่มันดีดีมันเป็นยังไงและสิ่งที่มันร้ายนั้นเนี่ยสุดท้ายคนร้ายเขาจะรับผลอะไรค่ะมันรออยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้เราบอกว่าโอ้เปิดมาแล้วเจอเขาร้ายอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็คนก็ลุกขึ้นมาทำแบบนี้กันหมดเลยอะไรเงี้ยพี่ก็ยังรู้สึกอยู่ดีนะคะว่าจริงๆแล้วพี่ไม่เชื่อตรงนั้นพี่เชื่อว่าคนดูของเราทุกคนมีวิจารณญาณหรือแม้แต่วันนี้เรามีสื่อนอกเหนือไปจากนี้แบบที่มันรุนแรงกว่านี้เยอะมากนะคะดูข่าวทุกวันเนี่ยเจอเรื่องร้ายๆเยอะมากซึ่งละครเนี่ยยังเป็นเรื่องละครนะคะแต่สิ่งที่เป็นข่าวเป็นอะไรที่เราได้ยินอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องจริงได้ซ้ำไปแต่พี่ยังเชื่ออยู่ว่าคงไม่มีใครหรอกค่ะที่เห็นอะไรที่มันร้ายๆแย่ๆแล้วอุ๊ยเราลุกขึ้นไปตบผู้หญิงกันดีกว่าหรือเป็นนอกใจเหมือนในเรื่องดีกว่าไปจี้ปล้นกันดีกว่าพี่ว่าคนที่มันมีสิ่งที่ทำแบบนี้เนี่ยเขาต้องมีเหตุผลแรงจูงใจของเขาอยู่แล้วมันไม่ใช่การลอกเลียนแบบแต่เพียงอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเวลาวันนี้แต่ไงก็ตามค่ะเวลาดูแล้วเราก็ดูกันอย่างมีวิจารณญาณแล้วถ้าเกิดมีเด็กมีลูกมีหลานก็ดูก็ได้นะคะให้เขาเห็นแล้วก็คุยกันแล้วก็สั่งสอนกันเนาะแต่วันนี้ในความรุนแรงอันนั้นอย่างที่บอกค่ะก็มีคนร้องไห้มีคนอินมีคนอะไรก็ตามเพราะว่าเวลาพูดถึงคำว่าเมียน้อยเนี่ยทุกคนจะนึกถึงว่าเมียน้อยต้องเลวแน่ๆคือตั้งใจมาแย่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังมีเราทำคลับเฟเดย์อยู่เราก็จะรู้นะพี่อ้อยพี่ชอตก็คุยกับเคสต่างๆอยู่เยอะเราก็จะรู้ว่ามันมีหลายสิ่งเหมือนกันที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วมันไม่ได้มีใครตั้งใจจะผิดจะชั่วจะเลวแต่มันด้วยความเป็นไปอะไรบางอย่างที่มันทำให้ชีวิตมันดำเนินไปแบบนั้นแต่สำคัญที่สุดค่ะคือเขาคิดหาทางแก้ไขหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันไปว่าน้องมุกของเราซึ่งน่าสงสารมากนั้นจะคิดหาทางแก้ไขเอาตัวรอดยังไงตอนนี้จะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะจะเริ่มเห็นแล้วล่ะว่านางเริ่มแล้วล่ะว่าต้องหลบเข้ามาบ้างอ่ะคือวิธีการในการที่จะตอบโต้หรือแก้ไขปัญหานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะลุกขึ้นมารุนแรงใส่ค่ะเพราะถ้ารุนแรงใส่วันนั้นเนี่ยหยิบมีดปุ๊บเนี่ยแทงพี่เต๋าตายไปเนี่ยทุกอย่างก็จบแล้วแต่ก็ไปจบอยู่ในคุกแต่วิธีการตอนนี้ก็คือรู้แล้วแหละว่าฉันจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเอาตัวรอดอาจจะเริ่มต้นด้วยการต้องทำดีใส่แต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็ต้องคิดว่าเอ้ยจะตอบโต้ยังไงแบบฉลาดด้วยใช่ค่ะไอ้คำว่าไม่มีทางเลือกในชีวิตจริงเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันมีทางเลือกอยู่ที่ว่าเราเลือกหรือยังนะคะนี่น้องบอกว่าเสียงเบาอะค่ะเสียงเบาค่ะฮัลโหลจริงเหรอขอตังหน่อยค่ะพี่โอ้พี่ยังไม่ค่อยมีเลยค่ะเพราะพี่ก็ตังหน่อยเช่นเดียวกันนะคะก็บอกว่าอยากจะระบายแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนี่มีคนบอกเสียงเบาหลายคนด้วยช่วยดูเสียงหน่อยนะคะฝ่ายเทคนิคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลองดูซิที่เราไลฟ์กันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนี่ไงไมค์พี่ติดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยสวัสดีครับคุณพี่ทั้งสองสวยเหมือนเดิมเลยถ้าสวยเหมือนเดิมอะแย่มากเลยลูกแปลว่าไม่สวยไงคะ
พี่ชอบความเหมือนเดิมไหมคะนี่ค่ะพี่ชอตอันนี้มีฝากมาในอินบ็อกซ์ด้วยบอกว่าพี่อ้อยครับทำไมผมคบกับแฟนมา3เดือนแต่พอเลิกกันทั้งที่เขาบอกว่ารักเรามากในวันนั้นเขาสามารถมีคนอื่นได้ในทันทีเหตุผลที่เลิกเพราะว่าผมไปลบเพื่อนในเฟซของเขาออกเพราะว่าผมไปหวงเขาไปหึงเขาก็เลยไปลบเฟซของเขาออกเลยนะคะแต่เขาก็ไม่ถามสักนิดนะว่าทำไมหรือเขาจะบอกผมตั้งนานแล้วหรือว่าเขามีคนอื่นก่อนหน้านั้นครับคือเอาจริงๆนะคะคำถามที่น้องถามมาพี่ตอบไม่ได้สักข้อเลยค่ะเพราะว่าแม้แต่ตัวน้องเองซึ่งอยู่กับเขายังไม่รู้เนี่ยพี่อ้อยพี่ชอดยังไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเพียงแต่ว่าเอาจะถามไหมว่าวันนี้เนี่ยรายละเอียดหรือเหตุผลใดๆมันคืออะไรก็ตามแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้ก็คือเขาไม่อยู่แล้วนะใช่เขาไปจากเราแล้วค่ะแทนที่จะถามว่าทำไมซึ่งได้คำตอบมาก็ไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรเรามาถามใหม่ดีกว่าถามว่าแล้วเราจะอยู่ยังไงวันนี้ที่ไม่มีเขาแล้วชีวิตเราจะทำยังไงคะที่เราจะอยู่ให้ได้อย่างมีความสุขเราพี่อ้อยพูดแบบมากประโยคนี้ไม่มีเขาไม่ใช่ว่าเราไม่มีค่า อยู่ยังไงให้มีคุณค่าในตัวเองเพราะวันนี้เขาไปแล้วค่ะเนาะและอย่างนึงคือ3เดือนค่ะอย่างน้อย3เดือนถือว่าเป็นระยะเวลาที่เราได้เรียนรู้คนคนหนึ่งแล้วกันว่าอย่าไปอะไรกับเขามากมายเพราะในที่สุดแล้ววันที่เขาบอกรักเขาคงรักจริงมั้งแต่ตอนทิ้งตอนนี้เขาก็ชัดเจนมากนะคะไม่เป็นไรเดินหน้าต่อไปเองก็มีคนอื่นแล้วด้วยใช่ค่ะอย่างรวดเร็วทันใจค่ะแฟนนอกใจไปมีอะไรกับคนอื่นมาเป็นปีหนูเครียดมากแต่ตอนนี้เขาบอกเลิกกันแล้วแต่ทุกวันนี้หนูเลิกระแวงไม่ได้หนูควรทำยังไงคำถามนี้มีมาแทบทุกครั้งและมีเยอะมากจริงๆนะคะเราก็มักจะพูดเสมอค่ะว่าระแวงมันอาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้นะเพราะเขาทำลายความเชื่อใจไปหมดแล้วแต่เราจะเดินหน้าต่อไปยังไงมันก็มีแค่2 อย่าง 1. ถ้าไม่อยากระแวงก็เลิกเลยจริงๆค่ะเพราะในที่สุดแล้วเขาเคยทำผิดแล้วเราลบอดีตก็ไม่ได้หรือถ้าจะเดินหน้าต่อก็ต้องระแวงอย่างมีสติเพราะในเมื่อเราให้โอกาสเขาเองนะใช่ป่ะคะเราจะได้ดูว่าเขาเอาโอกาสไปใช้ทำอะไรเขาใช้โอกาสอย่างคุ้มค่าไหมหรือก็ยังใช้โอกาสย้อนกลับมาทำร้ายเราอีกจะได้รู้ว่าครั้งต่อไปไม่มีระแวงแต่ไม่แสดงออกค่ะค่ะเพราะบางทียิ่งแสดงออกซึ่งความระแวงเท่าไหร่เรายิ่งจะเป็นคนน่าเบื่อเท่านั้นแล้วเดี๋ยวไอ้สิ่งที่ระแวงอย่างนี้มันจะเป็นจริงเพราะว่าเขาลำคาญนี่ใช่ป่ะแต่ถ้าระแวงแต่ไม่แสดงออกคือเก็บไว้เนาะแต่ว่าก็สอดส่องดูแลเท่าที่จะเป็นไปได้แต่เราก็คงต้องทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกอยู่ใกล้ๆเรามีความสุขเพื่อที่เขาจะได้ไม่หนีไปหาคนอื่นที่เขาไม่ลำคาใช่ค่ะระวังนะอยู่ใกล้ๆแล้วไปทำให้ไม่มีความสุขคนอื่นยืนเฉยๆยังน่ารักกว่าเลยนะคะพี่อ้อยขาทำยังไงคะแฟนนั่งติดเหล้าติดเพื่อนจนเกินไปเหนื่อยค่ะเป็นห่วงเขาขับรถแต่เขาไม่ฟังเลยแปลกดีนะคะเวลาทั้งติดเหล้าและติดเพื่อนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราอาจจะต้องคุยกับเขาในตอนที่แอลกอฮอล์ยังไม่เข้าสู่กระแสเลือดอะค่ะวันที่แบบไม่ได้เมาลองคุยกันดูดีๆเช่นเฮ้ยเราไม่อยากอยู่กันนานๆหรืออย่างน้อยช่วยดูแลตัวเองดีๆนะเธอเป็นหัวใจของเราอะได้ไหมเราเป็นห่วงนะใช่นี่คือความรักและความเป็นห่วงนะคะลองใช้แบบนี้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าเธอทำไมต้องไปกับเพื่อนด้วยพอตั้งคำถามว่าทำไมปั๊บมันจะมีการตำหนิอยู่ในนั้นไม่รู้จะตอบว่าอะไรใช่ อีกฝ่ายจะตอบว่าอะไรนะคะและต้องใช้เวลาค่ะเรื่องแบบนี้ไม่ได้ง่ายจริงๆคือเขาติดเหล้าเขาติดเพื่อนแสดงว่าสิ่งนั้นมันทำให้เขามีความสุขอะค่ะมากกว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยากดึงเข้ามาจากสิ่งเหล่านี้เราต้องทำให้เขามีความสุขมากกว่าที่อยู่กับสิ่งนั้นค่ะเนอะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะมันไม่ได้ในทันทีทันใดเรื่องแบบนี้มันจะต้องค่อยๆนะคะมีคนเยอะนะคะที่ในที่สุดแล้วเนี่ยอายุก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะพอเวลาผ่านไปแล้วก็จะรู้สึกมากขึ้นว่าแบบตัวเองต้องมีสติมากขึ้นบางคนก็มีลูกแล้วก็เลิกก็มีอะไรเงี้ยก็จะมีกรรมวิธีต่างๆกันนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคืออย่าอย่างที่บอกทำไมเธออย่างนี้หรือใช้วิธีลบสิ่งเหล่านี้ดึงออกมาด้วยมุมลบไม่ได้ต้องมุมบวกเข้าสู้นะคะเฮ้ยคนอันตันใจเยอะมากค่ะพี่คะอ่านแทบไม่ทันมีแฟนไม่ได้เลยค่ะพ่อไม่ชอบอายุปาเขาไป32แล้วอยากหนีตามผู้ชายก็ไม่ได้ใจเย็นเอานะคุณพ่อไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าคุณพ่อต้องชอบแต่แค่ตอนที่เราคบใครต้องทำตัวดีงามคุณพ่อจะได้รู้สึกว่าแม่ลูกฉันยังดีอยู่เลยนะแม้ว่าจะมีคนอื่นไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกมีแฟนปั๊บแล้วเราทำตัวไม่น่ารักเท่าไหร่พ่อจะโทษแฟนของลูกทันทีว่าคนนั้นใช่ไหมที่ทำให้ลูกเปลี่ยนไปยิ่งเนี่ยจะหนีตามเขาไปอ่ะพ่อคงใช่แล้วนี่เลยผู้ชายคนนี้ไม่ดีแน่ๆจะพาลูกฉันให้หนีตามกันไปใช่นะคะ คะก็ต้องทำอย่างที่ให้มันดีงามอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ใช้เวลาอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องใช้เวลาเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้มีความอ่านอันตันใจสามีแยกแยะระหว่างคนนอกกับคนในไม่ค่อยออกค่ะคือหมายถึงความสำคัญ
อ่ะแต่มีคนเยอะมากนะคะประเภทที่ดูแลคนใกล้ๆแล้วมาละเลยหัวใจคนใกล้ๆอ่ะใช่มีเยอะด้วยจริงๆเอาง่ายๆค่ะยังไม่ต้องแบบเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงนะเราไม่ได้เจอคนคนนึงมานานมากไปนัดเขามากินข้าวแต่พอกินข้าวเสร็จปั๊บเราก็แชทกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือการใส่ใจคนไกลๆแล้วก็มาละเลยหัวใจคนใกล้ๆหรือแม้แต่บางทีนะคะกับคนใกล้ตัวเนี่ยพูดจายังไงก็ได้อ่ะเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาเข้าใจเขาอยู่ใกล้เราค่ะแต่พอเวลาไปเจอคนนอกเนี่ยโอ้ยพูดจาแสนดีสารพัดเลยเพราะว่าเป็นห่วงภาพลักษณ์ตัวเองกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยไปทำดีใส่คนอื่นซะแต่คนใกล้ตัวไม่เป็นไรสบายแล้วไม่ต้องสร้างภาพอย่างเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่ายิ่งใกล้ใช่เนาะใช่ใช่อันนี้ไม่ใช่เลยเขาถึงเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะที่เขาบอกว่าความสัมพันธ์ยิ่งนานยิ่งเปราะบางเพราะแบบนี้แหละพอเรารู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆแล้วไม่ต้องดูแลอะไรมากแต่อย่าลืมนะรักแล้วรักเลยไม่มีในโลกนะคะคนที่อยู่ข้างๆเรามีโอกาสเดินออกจากเราได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ดูแลเขาอย่างดีเนาะลองคุยกับสามีดีไหมแต่การคุยกับสามีไม่ได้ตั้งคำถามว่าทำไมเธอถึงใส่ใจคนนอกมากกว่าคนในแต่เอาจริงๆแล้วลองใส่ใจความรู้สึกของสามีก่อนดูแลเขาและบางทีค่อยๆหยอดทีละหน่อยว่าดีไหมมีคนดูแลใกล้ๆขนาดนี้เราก็อยากให้เธอได้ดูแลเราใกล้ๆแบบนี้เหมือนกันเนาะอะไรก็ตามทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยศิลปะการใช้ชีวิตคู่ใช่การอยู่ร่วมกันกับใครอีกคนหนึ่งมันเป็นศิลปะจริงๆเลยนะคะใช่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเป็นคนตรงรู้สึกยังไงก็พูดไปอย่างนั้นบ่อยครั้งคนตรงมักจะตายจริงนะจริงนี่ค่ะคบกันมา4ปีแต่เขาไปคุยกับคนอื่นทั้งที่เราอยู่ข้างๆเขาตลอด4ปีแพ้1เดือนในทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะเราพูดถึงความสดใหม่ความตื่นเต้นแค่ใหม่กว่าก็ใช่แล้วใช่แต่จริงๆถ้าเกิดว่าเขาเลือกใครสักคนที่ใหม่กว่าเดี๋ยวเจอคนใหม่กว่านั้นเขาก็ไปอีกใช่ค่ะบางทีอาจจะต้องดูเหมือนกันนะคะว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยแล้วเรายังต้องเอาหัวใจไปผูกเขาไว้ที่เขาอีกหรือเปล่าใหม่กว่าก็ไปใหม่กว่าก็ไปเฮ้ยคนเรามีวันเก่าอยู่ตลอดเวลาแต่ความผูกพันความสัมพันธ์มันน่าจะแน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนตอนจีบกันแรกๆแต่รักและมั่นคงขึ้นเรื่อยๆคือเราอาจจะเป็นฝ่ายเห็นคุณค่าของเวลาโอ้โหอยู่กันมาตั้ง4ปีเราเห็นคุณค่าของเวลาคุณค่าของความสัมพันธ์แต่บางทีอีกฝ่ายนึงเห็นคุณค่าไม่เท่าเรานะคะกลับดันไปเห็นว่าเออของใหม่กว่ามันสดกว่ามันดีกว่ามันตื่นเต้นกว่ามันก็แค่มองกันคนละมุมแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลาค่ะวันนี้เขานอกใจไปมีคนอื่นแล้วเราจะทำยังไงต่อไปอันนั้นสำคัญกว่าดีกว่ามานั่งคร่ำครวญเรื่องเวลาว่าแบบเออ4ปีกับ1เดือนเห็นไหมคะบ่อยครั้งที่เราเอาใจเราอะไปให้ความสำคัญกับเรื่องบางเรื่องที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญไม่อยู่ที่4ปีกับ1เดือนค่ะทำไมรักมากรักน้อยกันประเด็นสำคัญคือเขานอกใจไปมีคนอื่นแล้วเราจะทำยังไงค่ะมีข้อความอยากมาออกพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวมาเลยค่ะน้องส่งเบอร์ไปด้วยในนี้เนี่ยแต่ว่าจริงๆเราไปใส่ในอินบ็อกซ์ดีกว่าเนาะใส่ในอินบ็อกซ์ก่อนแล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองมาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเรายังต้องการคนมานั่งคุยกันอยู่เยอะมากนะคะใช่ค่ะนะอันนี้รู้ตัวในวันที่สายเกินไปค่ะมีเยอะที่เรามักจะพูดกันว่าอย่าให้คนบางคนมีค่าที่สุดตอนหลุดมือมีคนเยอะมากเช่นกันค่ะบอกเลิกก่อนแล้วดันเจ็บกว่าเพราะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วแล้วพอไปบอกเลิกปั๊บกลายเป็นว่าเรายังรักเขาอยู่มากนะอย่าบอกเลิกโดยไม่จำเป็นนะคะแม้ว่าจะรู้สึกว่าคำว่าเลิกกันเถอะอาจจะเป็นคำกดดันที่สามารถทำให้เขาได้ดั่งใจเรามากขึ้นแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะคะทำไมเราไม่ลืมแฟนเก่าทั้งที่เขามีคนใหม่แล้วเราควรทำยังไงคะคนไม่ใช่คอมอะค่ะกด delete มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็คงเป็นคนที่ยังมีผลต่อใจเราอยู่นั่นแหละแต่อย่าลืมนะคะคนเก่าของเรามีคนใหม่ไปแล้วแปลว่าเราอยู่ในความทรงจำของเขาน้อยมากก็ให้ความยุติธรรมต่อตัวเองอย่ามัวคิดถึงความทุกข์ในอดีตจนกระทั่งทำให้ปัจจุบันก็ยังทุกข์เพราะเขาชิงมีความสุขกับปัจจุบันไปแล้วค่ะลองตัดภาพไปเลยค่ะเห็นเขาโอ้โหเขากำลังแฮปปี้มีความสุขอยู่เลยที่เรานั่งเศร้าอยู่คนเดียวเนาะมันดูแบบเฮ้ยมันดูแบบไม่แฟร์ต่อตัวเองใช่ไม่แฟร์ต่อตัวเองนะคะอันนี้บอกว่าเมื่อก่อนอยากได้มาดูแลแทบตายแต่ตอนนี้ทิ้งให้อยู่คนเดียวเหนื่อยและท้อมากพี่บางทีก็คิดว่าอยากตายให้มันจบๆไปแต่มาคิดอีกทีคนข้างหลังยังรอเราอยู่จะเหนื่อยท้อไม่ได้ผู้หญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากได้เหลือเกินทำให้ครอบครัวเขาพังยังไม่พอต้องมาแอบเล่นกันด้วยค่ะไม่เอาอย่าเพิ่งตายเลยเอาจริงๆเรามีวันสุดท้ายในชีวิตทุกคนไม่รู้ไม่รู้คนไหนก่อนด้วยซ้ำไม่ต้องรีบแซงคิวใช่นะคะเรามีคิวกันอยู่แล้วที่สำคัญน้องตายไปอ่ะเขาก็ไม่ได้ทำให้เขารักเรามากขึ้นเอาพูดตรงๆนะอยู่ขวางความเจริญเขาก่อนให้เห็นว่าการที่เขาเดินจากไปทำร้ายทำลายอะไรเราไม่ได้ยิ่งเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงที่ยังแบบไปช่วยกันสมรู้ร่วมคิดให้เขาเห็นสิคะว่าเฮ้ย
เราไม่ได้สูญเสียอะไรมากมายไปกว่าคนหลายใจคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าตายก็ได้เนี่ยคิดว่าวันนี้ทำอะไรก็ได้ละนี่ใช่ปะงั้นลองเปลี่ยนลองกลับอีกแบบนึงบ้างลองดูลองลุกขึ้นแล้วสู้ที่บอกว่าแบบทิ้งให้อยู่คนเดียวเหนื่อยแล้วไม่ฉันอยู่คนเดียวได้ฉันสู้ได้ลองดูสิคะเพราะถ้าทำได้เราจะรู้ว่าเนาะชีวิตเรามันยังมีคุณค่ากว่าการที่จะรีบชิงตายตั้งเยอะเนี่ยค่ะไม่เคยมีแฟนเลยหนูเป็นคนไม่โอเคเหรอคะเดี๋ยวๆใจเย็นมันไม่เกี่ยวนะคะนี่พี่ช็อตครับมันมีข่าวอันนึงที่เขาบอกว่าเมืองจีนตุ๊ดจีนเนี่ยมันมีเมืองหางโจสาวโสดอายุ30ให้ได้หยุดงานนานเพิ่มอีกวันนึงไปตามหารักแท้ไอ้เราก็คิดว่าตามหารักแท้เนี่ยมันจะได้เจอในวันเดียวนั้นจริงๆหรือแต่อย่างนั้นก็เป็นสวัสดิการของเขาอะนะคะแต่แค่จะบอกว่าน้องคะการไม่มีแฟนไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่านะเดี๋ยวก่อนมันอาจจะยังเจอคนที่ไม่พอดีต่อกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้สุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเราก่อนยังไม่ต้องเอาไปผูกขาใครไว้เจอคนที่น่ารักมากพอค่อยสละความสุขซึ่งความโสดไปให้เขาไม่ได้เกี่ยวกับหนูโอเคไม่โอเคคำถามคือกับตัวเองหนูโอเคหรือเปล่าล่ะหนูมีความสุขหรือเปล่าถ้ามีความสุขจบค่ะจริงๆแค่นั้นเองเนาะบอกว่าทำตัวให้มีความสุขโสดก็โสดให้มีความสุขเดี๋ยวจะมีคนมาแบบมาขอแบ่งความสุขแล้วมาอยู่ใกล้ๆเองค่ะนะคะนี่ไงมีแฟนแต่ทำไมไม่มีความสุขแหมช่างต่อกันเห็นไหมเอาจริงๆมันอยู่ที่ใจเรานะคะไม่ได้อยู่ที่โสดหรือไม่โสดหรอกใช่ค่ะค่ะอันนี้บอกว่าตอนนี้ผมรู้สึกเหนื่อยกับความรักเหนื่อยก็พักค่ะเหนื่อยนะพักไว้ก่อนเนาะรู้สึกเหนื่อยไม่เป็นไรก็หยุดไปเดี๋ยวพอลุกขึ้นแข็งแรงแล้วเนาะเราต้องให้เวลาตัวเองกับการเยียวยาหัวใจตัวเองด้วยแล้วพอหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเชื่อเหอะไอ้ประเภทที่บอกว่าแบบเข็ดแล้วจะไม่มีความรักอีกแล้วอะที่เห็นแบบแป๊บนึงก็แบบไอ้ละมีแฟนใหม่อีกแล้วแป๊บเดียวค่ะถึงแม้มีคนคอนเฟิร์มจริงด้วยค่ะมีแฟนไม่เห็นมีความสุขเลยเดี๋ยวความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีคือไม่ได้แปลว่ามีแฟนแล้วจบค่ะฟินแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าแฟนเป็นคนยังไงด้วยใช่ค่ะเนาะอันนี้มีคติมาให้ค่ะเขาบอกคติของเราที่เชื่อมาตลอดคือเมียหลวงคือชัยชนะหายนะคือเมียน้อยแฮชแท็กค่ะเอาจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ใช่ของรางวัลที่คุ้มค่ากับคนชนะหรือคนแพ้ด้วยซ้ำเนาะดูก่อนว่าไปชิงเข้ามาแล้วได้อะไรดีบ้างอย่าแบบอย่าเมียหลวงอย่าเมียน้อยมาอยากเป็นเมียคนเดียวดีกว่าไม่อยากได้ตำแหน่งที่หนึ่งแฟนหนูไปมีอะไรกับคนอื่นหนูควรทำยังไงดีคะค่ะทำใจถ้าไม่ไหวก็เดินออกมาถ้าตอบสั้นๆต้องตอบแบบนี้นะคะเพราะในที่สุดแล้วเวลาคนเรานอกใจอะค่ะต่อให้เขาบอกว่าเฮ้ยแต่ฉันรักเธอมากนะอย่าไปฟังอะเวลาที่เกิดคนคนนึงรักมากคงไม่อยากนอกใจมั้งเอาจริงๆเอาแค่นี้ก่อนเอาความไม่ซับซ้อนก่อนนะคะนี่เมื่อกี้น้องเขาบอกพี่อ้อยพูดผิดนะเขาบอกว่าขอดังไม่ใช่ขอตังค์อ๋อขอดังหน่อยดังหน่อยโอเคอุ๊ยก็จะให้ตังค์แล้วเชียร์พอน้องบอกให้ขอให้ดังพี่เลยไม่ให้ตังค์ละหลบ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 ค่ะเห็นผมไหมครับเห็นค่ะเห็นไหมคะไม่เคยคิดว่าจะมีผู้ชายเร็วๆแบบนี้ได้ในโลกมันอยู่ที่เราเจอกับใครจริงๆนะคะมีคนหลากหลายมีคนหลายรูปแบบจริงๆอันนี้บอกมีแฟนก็เหมือนไม่มีเห็นไหมคนอัดอั้นตันใจเยอะจริงๆมีคอมเมนต์นึงค่ะพี่ชอตเขาบอกว่าคบกับแฟนมา9เดือนแล้วทีนี้แฟนมาบอกว่าให้ลดความอ้วนหน่อยได้ไหมกลัวที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พี่สาวไม่ชอบเขาถามว่าพี่ชอตมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับหรอหนูอ้วนขนาดไหนอะลูกไม่ได้บอกมาใช่ปะไม่ได้บอกค่ะคือพี่มีความคิดเห็นว่าการลดความอ้วนเป็นเรื่องดีอะค่ะไม่ว่าจะเพื่อใครก็ดีทั้งนั้นถูกปะเพราะถ้าเกิดเราอ้วนไปอะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นผลเสียแก่ตัวเราเองอันนี้คิดก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าเวลาจะทำอะไรเราต้องทำเพื่อคนอื่นเสมอไปบางอย่างมันจริงแล้วมันทำเพื่อตัวเราเองต่างหากเนาะถ้าเราแบบผอมลงแล้วดูดีขึ้นมันก็คงมีอะไรหลายอย่างอีกที่มันดีขึ้นแล้วตรงนั้นเองถ้าเกิดสมมุติว่าเขาบอกว่าก็เป็นผลพลอยได้อีกอันนึง ก็ดูโอเคก็ดูไม่มีอะไรเสียหายแต่เพียงแต่ว่าแบบอย่าให้ถึงขั้นกับว่าเขาบอกว่าให้ทำอะไรแล้วก็ต้องทำโดยที่ฝืนความเป็นตัวเองโดยที่ชายไม่ใช่สิ่งที่ควรทำอย่างนี้อย่างล่าสุดได้ดูใช่ไหมคะตัวต่อตัวใช่นี่เป็นน้องคนหนึ่งอะค่ะที่ผู้ชายบอกว่าอยากให้ไปทำจมูกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้แสดงว่ารักนะเขาก็ทิ้งทอดทิ้งแต่บัญญาแต่มันมีคำพูดหลุดมาอันนึงน้องไปทำจมูกเลยแล้วพี่อ้อยถามว่าถามจริงเหอะถ้าเกิดไม่ใช่เพราะผู้ชายคนนี้หนูจะคิดจะทำทำไหมเขาบอกยังไม่ทำอะค่ะเพราะก็กลัวเจ็บอยู่เพราะจริงเขาก็เจ็บมากค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือก็เสียใจอยู่ดีนะเพราะคนเขาทิ้งไปเขาทิ้งไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรายังตั้งข้อสังเกตกันว่าไอ้เรื่องจมูกมันเป็นเรื่องแค่เหตุผลหรือเปล่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพูดขึ้นมาเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้ความอ้วนหรือจมูกแบนหรืออะไรก็ตามนั้นเนี่ยพี่ว่าถ้ารักกันจริงอ่ะ
มันก้าวข้ามผ่านไปได้แต่เป็นแต่ว่าถ้ามันเป็นข้ออ้างอันนั้นทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรสุดท้ายพี่ถึงได้บอกไงคะว่าสุดท้ายแล้วให้เราทำเพราะตัวเราเองอยากทำแต่สุดท้ายแล้วน้องก็ถือว่าโชคดีนะคะก็ทำจมูกมาแล้วสวยมากสวยเลยสวยมากน้องส่งรูปมาแล้วสวยสวยมากเลยก็เลยอ้าก็ถือเป็นโชคดีไปค่ะผู้ชายจากไปได้จมูกใหม่มาโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เหมือนกันจะอ้วนไม่อ้วนอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันทำให้ผอมลงมาแล้วมันมีความสุขขึ้นก็ดีนะคะทำเพื่อตัวเองมีอันนี้ค่ะถามว่าทำไมเทศกาลคนถึงชอบอกหักคือไม่ได้มีใครชอบอะค่ะมันบังเอิญว่ามันบังเอิญคือเทศกาลมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเกิดมันมีความคาดหวังแล้วว่าเฮ้ยเราต้องมีความสุขดิอกหักเดือนอื่นไม่เจ็บเท่าอกหักเดือนแห่งความรักเพราะเราเริ่มรู้สึกว่าเดือนนี้ฉันต้องมีความสุขแค่ผิดจากความคาดหวังก็ทุกแล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นจะเทศกาลไม่เทศกาลมันก็เจ็บทั้งนั้นแหละแต่มันก็มีอันนึงค่ะที่เราเจอเราก็งงๆกันอยู่เนอะว่าเออมันจะมีคนจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะที่ชอบบอกเลิกในวันวาเลนไทน์หรือในวันปีใหม่ค่ะซึ่งจริงๆพี่ชอบไม่เข้าใจวิธีคิดอันนี้จริงๆบอกเลิกวันสำคัญเพราะว่าการที่เราเดินเข้าไปบอกเลิกใครบางคนอ่ะเราคงเขาคงจะต้องจำวันนั้นไปตลอดชีวิตซึ่งเป็นการจำในมุมลบมากๆคือวาเลนไทน์ที่ไรมาก็ทำไมเหรอเธอมาบอกเลิกฉันวันวาเลนไทน์เพื่อฉันคิดถึงเธอทุกวันวาเลนไทน์หรือยังไงแต่อย่างน้อยที่สุดจะทำร้ายหัวใจเขาก็เนอะก็ดูแลกันนิดนึงใช่ใช่สักนิดนึงอ่ะวาเลนไทน์ปีใหม่วันเกิดแทนที่เขาจะได้ของขวัญวันเกิดดีๆดันต้องมานั่งนับว่าเธอเลิกกับฉันไปกี่ปีแล้วบางทีมันก็ทรมานไปดีๆกับวันสำคัญเหล่านั้นกับการเป็นว่าต้องมาจำในสิ่งร้ายๆนะคะอุ๊ยจะถึงพันแล้วค่ะพวกเราแชร์ไปให้ถึงพันลูกใครอัดอั้นตันใจส่งมาเลยค่ะมีแฟนคนแรกก็นอกใจคนที่สองก็เหมือนเดิมให้อภัยตลอดพี่ว่าปัญหาอยู่ที่ให้อภัยนั่นแหละจริงๆนะคะการให้อภัยหลายคนคิดว่าจะช่วยทำให้เขาหยุดแต่บางทีการให้อภัยกับการเป็นสิ่งที่ทำใหคนบางคนยิ่งทำมากขึ้นเพราะรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวคนนี้ก็ต้องให้อภัยอันนั้นเป็นดาบสองคมต้องดูดีๆด้วยเหมือนกันให้อภัยต้องดูด้วยนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอยากได้อภัยหรือเปล่าบางทีอีกฝ่ายยังไม่ได้อยากได้เลยเราชิงให้อภัยไปก่อนแล้วแล้วเขาก็เลยแบบก็เลยทำใหม่อีกเพราะเดี๋ยวแกก็ต้องให้อภัยฉันแหละค่ะนะการที่เราทำผิดกับแฟนเราอยากกลับไปแก้ไขให้มันดีขึ้นแต่เราไม่ได้มีค่าเหมือนเดิมแล้วเขามีคนอื่นไปแล้วผมควรรอหรือพอได้แล้วตอนนี้เนี่ยต่อให้รอค่ะเขาก็มีแฟนใหม่ไปแล้วไงบางทีเราก็ไม่รู้เรารออะไรและแน่นอนค่ะการทำผิดของเรามันอาจจะเป็นบทเรียนก็ได้ว่าเราจะต้องไม่ทำผิดแบบนี้อีกนะคะมันมีกรณีแบบนี้เยอะมากนะคะขนาดว่าในแฟนเพจในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวเคยมีมาถามไปเพิ่งไปตอบในอินบ็อกซ์ทะเลาะกับแฟนวิธีการประชดคือวันไนท์สแตนด์กับคนอื่นแล้วก็กลับมารู้สึกผิดเองตายละแย่แน่เลยถ้าเกิดเขารู้บังเอิญเขารู้ค่ะจากปากของเพื่อนเขาที่เห็นเราไปกับผู้ชายอีกคนพอดีเขาก็เลยบอกเลิกเพราะฉะนั้นบางทีการตัดสินใจใดๆก็ตามทีก่อนทำผิดคิดเยอะๆเพราะทำผิดไปแล้วเนี่ยแก้ตัวก็ยากต่อให้เราบอกว่าเอ้ยเราพลาดไปแล้วคำว่าพลาดบางทีโหมันเป็นความประมาทอะเอาจริงหรือเวลามีปัญหาอะไรแก้ที่ปัญหาค่ะอย่าไปสร้างเรื่องเพิ่มอย่าไปสร้างปัญหาเพิ่มบางทีแบบเจอปัญหาเรื่องเนี้ยแฟนนอกใจค่ะแทนที่จะไปแก้ที่แฟนนอกใจดันไปสร้างปัญหาอย่างอื่นคือไปกับคนอื่นเพิ่มประชากรเพิ่มตัวละครให้มันเยอะให้มันเวียนหัวเข้าไปอีกแล้วตอนหลังเราจะงงมากไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ใช่ค่ะค่ะมีคนนึงครับบอกว่ายอมเจ็บเพื่อเขาจะได้มีแฟนใหม่เป็นผู้หญิงแท้เขาจะได้มีลูกอ๋อแสดงว่าอัดน้องอาจจะเป็นสาวสองงี้ป่ะใช่ค่ะให้กำลังใจยังไงดีพี่ว่ามันอยู่ที่เขาเลือกด้วยเหมือนกันนะมีเยอะมากค่ะที่เราคิดว่าเราเป็นฝ่ายเสียสละแต่เอาจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเสียสละก็ได้นะคะมันอยู่ที่ตัวเขาเหมือนกันแต่ทั้งหมดนะตอนรักร่วมกันตัดสินใจตอนจะไปอย่าชิงตัดสินใจคนเดียวน้องถามเขาแล้วหรือยังว่าเขาอยากเลือกคนอื่นไหมมีคนบนโลกนี้เยอะแยะมากมายที่ชิงหล่อๆชิงสวยๆเธอไปจากฉันเถอะเธอจะได้ไปเจอคนที่ดีกว่า เดี๋ยวก่อนดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาเลือกคนที่ถูกใจกว่าไงควรจะต้องให้ทั้งสองคนมีสิทธิ์ในการเลือกเพราะการเสียสละกับการไล่มันใกล้กันมากค่ะแต่ถ้าในที่สุดแล้วเขาตัดสินใจแบบนั้นจริงๆหมายถึงเขาจะเลือกผู้หญิงจริงๆเพื่อจะมีครอบครัวมีลูกจริงๆนะคะค่ะวันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเรากับเขาอาจจะไม่พอดีกันเนาะแต่อย่าเพิ่งไปหมดหวังเนาะในชีวิตนี้ยังมีคนอีกเยอะนะคะที่ดีพอและพอดีกับเราหมายถึงว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รักเราจริงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปมีผู้หญิงหรือไปมีครอบครัวอะไรค่ะซึ่งอย่าเพิ่งไปคิดด้วยว่าเพศที่3แบบนี้จะไม่มีโอกาสที่จะ
ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเพราะเราเห็นกันมาเยอะจริงๆใช่นะคะที่เขาแบบว่าไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีอะไรนี่แหละแต่เขาก็อยู่กันได้แล้วรักกันเป็นยั่งยืนยาวนานก็มีค่ะขอให้เราเจอคนที่พอดีกับเราเถอะใช่มีคนบอกว่าเป็น FC พี่อภิชาติเยอะมากอุ๊ยขอบคุณค่ะค่ะ FC เนี่ยค่ะขอบคุณค่ะต้องทำตัวยังไงคะมีป้ายไฟหรือเปล่าใช่คือทำตัวไม่ค่อยถูกนะคะเพราะว่าเกิดมาในยุคที่คือไม่ค่อยเข้าใจฟรีไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีอะไรแล้วแค่น้องส่งมานั่งคุยกันพี่ถือว่านี่คือการแสดงออกซึ่งความรักใน FC มากที่สุดแล้วนะคะขอบคุณที่ไว้ใจคนเจ้าชู้จะหายเจ้าชู้ได้ไหมคะพี่อ้อยมันไม่มีสูตรอยู่ที่ว่าคนเจ้าชู้คนนั้นเจอคนที่เขารักมากพอจะไม่ทำให้เสียใจหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเขาเจอคนที่รักมากพอจะไม่ทำให้เสียใจไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็จะแคร์หัวใจคนคนนั้นน่ะพี่อ้อยว่าแบบนี้นะมันไม่ได้มีสูตรอะไรสำเร็จมีทั้งคนที่เลิกได้และคนที่เลิกไม่ได้ค่ะแล้วก็มีทั้งคนที่เลิกชั่วคราวค่ะเลิกไปก่อนเดี๋ยวไปเจอคนที่อยากจะเจ้าชู้แล้วก็ค่อยเจ้าชู้ก็มีค่ะอันนี้ต้องไปดูขับไฟเดย์โชว์เนาะใช่จะมีเคสแบบเนี้ยคนเจ้าชู้เต็มเลยเต็มเลยให้เราได้ดูกันค่ะย้อนหลังเข้าไปดูก็ได้นะคะค่ะและมีคนเจ้าชู้มากมายที่เพิ่งมารู้ตัวตอนนี้และถ้าย้อนกลับไปได้เขาจะไม่เจ้าชู้เพราะเขาเพิ่งรู้ว่าคนที่เขาทำร้ายหัวใจมากที่สุดคือคนที่ยอมให้อภัยเขาสุดหัวใจอะค่ะนะคะอันนี้บอกว่ารักคนมีเจ้าของควรทำใจยังไงดีทำใจอะไรไม่ยากค่ะก็แค่บอกกับตัวเองว่าเขามีเจ้าของแล้วเขาเลือกคนที่เป็นความสุขของเขาแล้วและเราก็ไม่น่าจะเป็นของแถมนอกบ้านใครเท่านั้นเองนะแล้วก็เวลารักคนมีเจ้าของแล้วเนี่ยค่ะอันนึงที่เราพูดกันอยู่เสมอคือบางคนบอกว่าเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้บอกรอดีไหมคะรอให้เขาเลิกกันค่ะเราจะรู้สึกเสมอนะคะว่าการที่เราดั้งอยู่แล้วคอยแช่งให้คนเขาเลิกกันอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเผื่อว่าเธอจะได้หันมามองฉันบ้างอ่ะเมื่อไหร่จะเลิกกันสักทีเมื่อไหร่จะเลิกกันสักทีเนี่ยชีวิตเรามันจะแย่นะคะนั่งแช่งทุกวันเราจะไม่มีความสุขในชีวิตอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นรักคนมีเจ้าของแล้วถ้าเรารักจริงเราก็ให้เขาไปมีความสุขละกันก็ถือว่าตอนเนี้ยเขามีความสุขกับใครบางคนที่อาจจะไม่ใช่เราค่ะนะคะเป็นแต่ว่าเราก็คงจะไม่เข้าไปยุ่งหรือก้าวก่ายในความสุขอันนั้นค่ะเราก็ต้องไปหาความสุขของเราให้เขาไปมีความสุขของเขาค่ะหนูคบกับแฟนมา2ปีกว่าแล้วทะเลาะกันพอทะเลาะกันปั๊บเขากลับไปหาแฟนเก่าที่เป็นผู้ชายฮะหรออะไรนะอะไรนะคือทะเลาะกันคบกันมา2ปีค่ะทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จปั๊บเขาก็เลยกลับไปหาแฟนเก่าเขาที่เป็นผู้ชายตอนนี้หนูควรทำยังไงหนูเครียดมากเดี๋ยวหนูแล้วเขาเป็นผู้ชายหรือเขาเป็นผู้หญิงแปลว่าเขาคือตอนนี้คือเรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วถ้าเกิดการทะเลาะกันของเราแล้วก็ไม่พยายามจะแก้ปัญหาไปด้วยกันแต่ใช้วิธีการกลับไปหาคนเก่ายังไงก็ตามเราเดินหน้าไปได้ไกลกว่านี้ได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะเพราะนั่นหมายถึงว่าคบเราเพื่อรอแฟนเก่าหรืออะไรก็ตามเหมือนกับไม่รักเรามากพอจะมีเราคนเดียวหรือเปล่านะคะถามว่าต้องทำยังไงตอนนี้ต้องตั้งสติค่ะบางทีเราอาจจะเพิ่งรู้ความจริงก็ได้ว่าโอ้โหคนเก่ายังมีผลต่อใจเขาขนาดนั้นชัวร์หรือล่ะนะคะถ้าเขารักเราจริงเขามีปัญหากับเราเขาต้องแก้ปัญหาตรงที่เราไม่ใช่ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการหันไปหาคนอื่นนะคะค่ะเขาบอกว่าทำไมผู้หญิงบางคนรู้ทั้งรู้ว่าเขามีคู่ชีวิตอยู่แล้วถึงยังยอมคุยกับเขาอยู่บางคนนะคะเป็นบางคนละกันคือรู้ทั้งรู้ว่ามีเจ้าของแต่ยังมาคุยอยู่เลยก็อย่างที่บอกค่ะบางคนใช้ข้ออ้างง่ายๆว่ารักคือแต่คำว่ารักไม่ได้เป็นเหตุผลมากพอให้เราทำผิดนะคะเราพูดกันอยู่เรื่อยๆเนอะรักของเราต้องไม่ทำร้ายหัวใจใครเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาทำร้ายหัวใจตัวเองอยู่ดีแหละแฟนผมแอบคุยกับคนที่ทำงานจับได้5รอบแล้วครับบอกเลิกเขาก็ไม่เลิกไม่ต้องบอกแล้วค่ะเลิกเลยตอนหลังไม่ต้องแจ้งละเพราะเราแจ้งแล้วนะคะให้โอกาสมาตั้ง5รอบแล้วพี่ว่ามันก็ควรจะพอสักทีมั้งเนอะอย่างที่บอกไงคะเราชิงให้โอกาสเขาเร็วไปหรือเปล่าเขายังไม่ได้อยากได้โอกาสเลยเนอะพอเราให้ไปเขาก็เลยไม่เห็นคุณค่าของโอกาสที่เราให้ค่ะนะคะอ่านของหนูหน่อยอ่านเนี่ยพี่อ้อยอ่านแล้ว พี่เลยไม่รู้ว่าของหนูเนี่ยคือมันเป็นข้อไหนแต่พี่ได้อ่านของหนูหน่อยไปแล้วนะลูกนะคะมีอันที่บอกว่าอยากเริ่มต้นรักครั้งใหม่แต่ลืมรักเก่าไม่ได้ถ้ายังลืมรักเก่าไม่ได้ยังไม่ต้องไปมีรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะจริงๆเวลาที่บางคนมักจะมีวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้หาคนใหม่ดีกว่าจะได้ลืมคนเก่ายิ่งไปเจอคนใหม่ที่ไม่ใช่ความทรงจำกับคนเก่ายิ่งชัดเจนค่ะทรมานไปอีกทรมานทั้งเราและเขาด้วยอ่ะนะคะไม่เป็นไรปล่อยไปตามธรรมชาติเอาไว้วันหนึ่งเจอคนที่น่ารักมากพอจะขอเสี่ยงอีกครั้งเชื่อเถอะเดี๋ยวเราจะพังกำแพงของตัวเอง อย่าตัดสินใจเลือกอะไรในเวลาที่จิตใจยังไม่ปกติอะค่ะค่ะถ้าอยากจะมีความรักอีกสักครั้งนึงก็รอให้จิตใจเราอยู่ในสภาพปกติกันจะได้มีสติในการเลือกนะคะค่ะรักซ้อนมา2ปีแล้วรักก็รักเจ็บก็เจ็บ
ไม่มีความรักไหนหรอกค่ะที่มีความสุขได้ที่เวลาที่ความรักนั้นมันไม่มันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนอ่ะมันเป็นรักที่มันเป็นรักที่ไม่ใช่ความรักปกติละกันอันนี้เพราะฉะนั้นที่บอกรักก็รักเจ็บก็เจ็บเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะมันต้องเจ็บอยู่แล้วถ้าไม่อยากเจ็บก็เดินออกมาแล้วก็หาความรักที่มันถูกต้องซะค่ะน้องที่บอกว่าให้อ่านหน่อยเขาบอกว่าทำไงคะบอกเลิกเขาเองแต่ว่าตัวเองมันนั่งเสียใจอ๋อก็บอกไปแล้วว่าค่ะหนึ่งที่สุดพอมันบอกไปแล้วเราก็ต้องยอมรับผลที่มันเกิดขึ้นเนาะถึงได้บอกว่าหลายๆคนนะคะบอกเลิกก่อนกลับเจ็บกว่าไงเพราะฉะนั้นก่อนบอกเลิกต้องคิดดีๆเพราะคำว่าเลิกพอพูดไปแล้วมันไปบั่นทอนความรู้สึกของอีกฝ่ายนะและพอบั่นทอนไปแล้วเราจะบอกเอาใหม่อุบอิบไม่เลิกละไม่ได้มันเรียกคืนยากมากจริงๆตอนนี้ก็ได้แต่ทำใจแต่พี่ก็เชื่อว่าตอนที่น้องตัดสินใจบอกเลิกคงมีเหตุผลอะไรมากพอควรที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันไม่อยากเดินหน้าต่อไปอีกแล้วอะหรือตรงนั้นมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ดีหรือว่าควรบอกเลิกก็ได้นะแต่เพียงแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นแรงเฉื่อยอะค่ะค่อยๆทำใจไปเรื่อยๆก่อนเนาะทุกข์ใจเรื่องเงินระบายได้ไหมคะเพราะความจนนี่แหละถึงไม่มีใครอยู่กับเราก็ไม่แน่นะคือความจนที่ว่าตอนนี้ความจนอยู่ที่ว่าหนึ่งเราก็พร้อมยอมจนไปเรื่อยๆหรือเราก็เป็นคนขยันขวนขวายตะเกียกตะกายเรื่องฐานะเป็นเรื่องสร้างได้ค่ะจริงๆคือแต่ว่าสร้างได้แบบที่เราก็ต้องพอเพียงและเพียงพอนะคะคืออย่างสมมติถ้าน้องบอกว่าบางคนบอกว่ามีพันหนึ่งแล้วจนอ่ะมีคนอีกคนอาจจะบอกว่าฉันมีร้อยฉันจนกว่าต่อให้บางคนมีหมื่นล้านแล้วยังบอกว่าฉันไม่พอหมื่นล้านอาจจะจนที่สุดก็ได้นะคะมันไม่ได้อยู่ที่เรามีเท่าไหร่และการที่ใครบางคนจะอยู่กับอีกคนนึงอะค่ะบางทีมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลที่บอกว่าเพราะเรื่องจนหรือเรื่องไม่สวยหรือเรื่องอ้วนหรือเรื่องอะไรก็ตามเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารักกันจริงพี่ว่ามันก้าวข้ามผ่านได้หมดแหละไม่ว่าเหตุผลอะไรเพียงแค่วันนี้น้องยังไม่เจอคนที่รักน้องจริงเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าความจนนั้นเป็นปัญหาค่ะนะคะอันนี้เป็นอีกแบบนึงหนูมีแฟนค่ะคบกับแฟนมาได้6เดือนเปิดใจคุยกันทั้ง2ฝ่ายพาไปเจอพ่อแม่ทั้ง2ฝ่าย6เดือนนะคะยังไม่ถึงปีนึงแม่หนูมาพูดกับแฟนหนูเรื่องมั่นมันทำให้หนูคิดว่ามันเร็วไปหรือเปล่าคะจนหนูตั้งตัวไม่ทันอันนี้แม่หนูเองแม่หนูเองถามแม่สิว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้แม่อยากให้หนูมั่นเหลือเกินหรือบางทีถ้าเกิดว่าเราฟังเหตุผลของท่านอาจจะเป็นในมุมของท่านนะเราก็บอกแม่สิว่าโอ้แม่อย่าพึ่งเลยหนูยังอยากเป็นลูกของแม่ต่อไปอีกสักนิดนึงอ่ะหนูอยากจะเป็นลูกสาวของแม่ยังไม่อยากไปเป็นภรรยาใครแต่ว่าต้องลองฟังเหตุผลก่อนว่าทำไมนี่เป็นเรื่องที่แปลกดีว่าทำไมคุณแม่อยากให้มั่นเร็วจังเพราะว่าเป็นคุณแม่เราเองเนาะน่าจะคุยกันได้ถามกันได้ใช่อันนี้บอกว่าหนูเป็นคนไม่ง้อค่ะถ้าทะเลาะกันแล้วเขาไม่ทักมาหนูก็ไม่ทักไปทั้งที่อยากคุยแล้วสุดท้ายก็มานั่งกระวนกระวายคนเดียวทั้งที่หนูเป็นคนผิดและเอาแต่ใจตัวเองหนูต้องแก้ระวังทีเดียวเชียวอันนี้อันตรายมากนะคะค่ะเอาแต่ใจตัวเองไม่ควรมีใครนะเอาจริงๆเพราะเวลาที่มีความรักมันเหมือนกับเราต้องเฉลี่ยความสุขแบ่งปันแบ่งเบาความทุกข์อะถ้าเรารู้สึกว่าไม่ได้สิโลกต้องโคจรรอบตัวฉันวันหนึ่งเขาอาจจะอึดอัดมากที่สุดก็ได้บางทีการทะเลาะกันของหลายๆคู่อะค่ะคนที่ง้อก่อนอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาผิดก็ได้นะคะแต่เขารู้สึกว่าอะไรสำคัญกว่าการมานั่งงอนกันอะพี่ว่าน้องมีคุณสมบัติครบมากเลยนะสำหรับการที่ทำให้แฟนทิ้งเดี๋ยวคุณพี่คะแรงอะคือคิดดูเลยค่ะหนูจะเป็นคนทำผิดได้นะแล้วหนูเอาใจตัวเองด้วยนะค่ะแล้วพอถึงเวลาหนูก็ไม่ง้อเขาด้วยนะครบเลยค่ะพี่ว่าไม่นานแน่ระวังเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าจะพูดแรงเฉยๆแต่ตั้งใจจะพูดแรงเพื่อให้รู้เลยค่ะว่าหนูอันตรายมากจริงๆนะคะค่ะเพราะคุณสมบัติหนูครบมากใช่ถ้าหนูไม่รีบแก้ไขหนูจะเสียแฟนหนูไปจริงๆน้องใบเฟิร์นน่ารักมากส่งมาบอกว่าอะไรนะมีคนมาระบายเยอะมากหนูเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะได้เลยนะคะขอบคุณแทนทุกคนค่ะใช่แล้วอยากคุยส่วนตัวค่ะไม่กล้าถามตรงนี้อย่างนี้ค่ะเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ได้เข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ได้อินบ็อกซ์เราก็ส่งคำถามไว้ในตรงตัวต่อตัวนั่นแหละค่ะค่ะเดี๋ยวนะอันนี้บอกว่าหนูชอบคนคนนึงค่ะพยายามที่จะลืมเขาแต่หนูลืมไม่ได้ทำทุกทางแล้วลืมไม่ได้ค่ะหนูอยากเลิกชอบเขาการเลิกชอบเป็นการทำอะไรก็ตามที่ยากที่สุดการพยายามรักหรือพยายามเลิกยากทั้งนั้นเพียงแต่อาจจะต้องรักเขาแล้วก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจเพราะน้องไม่ได้บอกมาว่าทำไมถึงอยากเลิกชอบเขาเช่นเขามีคนอื่นค่ะอ๋อเขาไม่ชอบหนูค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องรักไปแล้วก็พยายามทำใจไปด้วยว่าเราไม่ใช่ความสุขของเขาหนูชอบเขาพยายามเพื่อเขาทำเพื่อเขามา2ปีแต่เขาไม่เคยเห็นค่าหนูเลยหนูถอยออกมาถูกแล้วใช่ไหมคะค่ะตรงไหนมีค่าไปอยู่ตรงนั้นค่ะอยู่ตรงไหนไม่มีค่าอยู่ต่อไปก็ไรค่าอยู่ดีเนาะบางทีสิ่งที่เราทำให้ไปอะค่ะเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาอยากได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาที่คนได้กับคนให้กับคนได้รับไม่ตรงกันเนี่ย
มันก็จะเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ลงตัวไม่พอดีแหละเนาะนะคะไม่เป็นไรถอยออกมาดีแล้วค่ะแล้วเราก็ไปตั้งใจที่จะดูว่ามีใครเนาะที่เขาอยากได้ในสิ่งที่เราให้ดีกว่าค่ะผมไม่มีแฟนแต่ผมชอบฟังพี่อ้อยพี่ช็อตมากๆผมแปลกหรือเปล่า ไม่เห็นแปลกเลยค่ะที่ฟังพี่อ้อยพี่ช็อตเนี่ยเอาจริงคนที่มีความสุขที่สุดคือคนโสดนะพอนั่งฟังปัญหาของคนอื่นแล้วรู้สึกว่าฮ่าดีจังที่ฉันไม่มีภาวะเสี่ยงเอาเหอะจะมีความรักไม่มีความรักพี่ว่าทุกคนรักตัวเองเป็นแต่บางทีก็อยากเสี่ยงบ้างนะก็ลองดูค่ะลองโดดลงจากคานดูบ้างแต่ว่าต้องลงมาอย่างมีสตินะคะทุกคนค่ะต้องทำยังไงครับเขาติดเกมมากกว่าติดผมก็ปล่อยเขาติดเกมบ้างแต่ก็แบ่งเวลากันดีไหมเราคิดว่าเขาติดเกมเดียวเขาติดคนอื่นค่ะอันนี้เป็นวิธีการคิดที่บวกมากแล้วนะคะนี่คิดบวกมากจริงๆคุยกันพี่ว่าขอแบบนี้คุยกันเนอะแบบแค่ไหนอะที่เรียกว่าแบบเล่นเกมขนาดไหนแล้วมีเวลาแบ่งให้เราสักขนาดไหนอะไรเงี้ยใช่อยู่ที่การตกลงกันค่ะค่ะไว้อันนี้บอกพี่ควรให้โอกาสสักเท่าไหร่ดีกับคนที่คิดไม่ได้อ๋อสุดแท้แต่ความสุขในการให้โอกาสของเราค่ะมันตอบเป็นข้อๆไม่ได้หรอกทั้งหมดอยากให้อภัยไหมคืออยากให้อภัยบางคนอยากให้อภัย10ครั้งหรือบางคนให้อภัยเป็น100ครั้งก็ยังทำอยู่เลยก็แล้วแต่บางคนครั้งเดียวก็เกินพอนะคะวัดเอาความสุขของคนให้อภัยถ้าเรายังมีความสุขที่จะอยู่แบบนั้นให้อภัยไปแบบนั้นก็เอาไม่มีใครว่าใครได้เพราะจริงๆนะคะเวลาเป็นเรื่องแบบนี้เราคุยกันเนี่ยมันจะมีคนอื่นที่บอกโอ้โหถ้าเป็นเรานะแบบเลิกไปนานแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้เป็นเขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนคงจะมีวิธีในการที่จะตัดสินใจในการที่อยู่ต่อและให้โอกาสให้อภัยในกี่ครั้งเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละคนจริงๆตอบแทนไม่ได้เขามีคนใหม่แล้วแต่ยังมาขอเงินตลอดเลยครับเอาปัญหาคือเราให้ค่ะจริงๆพอปัญหาคือเราให้ถ้าเขากล้าขอเรากล้าให้เพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ลองดูสิคะว่าผลจากการหยุดของเราอะไรจะเกิดขึ้นนะจริงๆมันคือแค่นั้นเองนะเมื่อกี้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งไหลลงไปแล้วค่ะอ๋อแบบว่าคบแฟนแล้วเสร็จปั๊บนึงแฟนไปมีผู้หญิงคนอื่นแล้วก็เขาก็ยังมาขอเราบอกว่าเขาจะไปคบกับผู้หญิงคนนั้นแต่ขอให้เรารอเราควรรอไหมรออะไรคะลูกจะไปรอเลยนะเพื่ออะไรรอยังไงอะไรเงี้ยนะคะมันมีคำพูดหลายๆประโยคนะคะถ้าเกิดเราฟังกันอยู่เสมอเนี่ยเราจะได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยๆค่ะแล้วเราพอจะจับได้ว่าสุดท้ายแล้วในที่สุดแล้วมันแปลว่าอะไรบางทีการที่พูดแบบนี้มันอาจจะไม่ได้แปลว่าแบบนี้เสมอไปเนี่ยเมื่อกี้บอกดีเกินไปบางทีอาจจะแปลว่าฉันไม่อยากอยู่กับเธอแล้วค่ะเนาะเพราะฉะนั้นไอ้คำบอกว่ารอไปก่อนนะมันอาจจะหมายความว่าให้เธออะรอจนเธอทำใจได้ไปเองแล้วกันเพราะไม่อยากบอกเลิกแบบนี้ก็มีนะคะค่ะเพราะฉะนั้นรอถ้าเป็นพี่ถามกลับรอกี่วันอะนั่นสิแล้วรอยังไงรอถึงวันไหนแล้วเขาจะเลิกกันหรือแล้วรอแล้วยังไงเราจะเลิกกันกลับมาใช่ไหมค่ะเราจะให้รอคือคนเราต้องไม่รอโดยไม่มีจุดหมายค่ะค่ะสามวันเจ็ดวันปีหนึ่งใช่ยี่สิบปีบอกมาสิแล้วเราจะได้ตัดสินใจไงสุดท้ายเราจะได้ตัดสินใจว่าเวลาแค่เนี้ยเราอยากจะรอไหมค่ะแต่ถ้าบอกว่ารอไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันไม่อะค่ะรออะไรรอไปถึงไหนก็ไม่ใช่หรือไม่แต่รอเขากลับมาแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะไม่ไปอีกใช่เพราะสุดจากคนหนึ่งเขาก็สามารถไปมีคนอื่นได้ถ้าเขาไม่รักเรามากพอจะมีเราคนเดียวนะอันนี้เดี๋ยวนะคะบอกว่าทำไมถึงอยากอยู่คนเดียวคะคบมาอ๋อ8ปีคงเป็นสาเหตุคงเป็นเหตุผลที่เขาพูดว่าอยากอยู่ก็อยากอยู่คนเดียวมันมีประโยคดีๆหลายประโยคมากค่ะที่แปลออกมาแล้วความหมายเดียวกันก็คือไม่รักเรามากพอจะเดินหน้าต่อนั่นเองสารพัดคำที่เขาพูดไว้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเรื่องของหัวใจคนหรือเรื่องของความรักเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้กับอีก8ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่ก็ทำให้มันดีที่สุดในแต่ละวันแต่พอถึงวันหนึ่งที่มันถึงเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็ยังทำอะไรไม่ได้นอกจากตั้งสติแล้วก็ยอมรับกับมันคบใครไม่ค่อยได้นานทั้งที่เราเป็นคนที่ทุ่มเทมาตลอดมันน่าจะมีเหตุผลจากอะไรบางทีมันไม่มีสูตรนะเอานี้ต้องยืนยันก่อนคำว่าคบใครไม่ได้นานบางทีมันอยู่ที่อีกฝ่ายเหมือนกันว่าเขาก็ไม่ได้น่ารักมากพอจะคบควรจะคบนานหรือถ้ารู้สึกว่าเราเป็นคนที่คบใครไม่ได้นานก่อนเริ่มต้นจะมีความสัมพันธ์ใช้เวลาหน่อยดีไหมคะมันมีหลายๆครั้งที่เรารู้สึกเราตัดสินใจไวไปเราใช้เวลากับความชอบอยู่พักเดียวแล้วเราก็โดดลงไปอยู่ในความรักนั้นเลยแล้วเวลาที่เราใช้เวลาในการดูใจน้อยไปหน่อยเราต้องมาเสียเวลาทำใจซึ่งนานกว่าในภายหลังนะคะนะลองดูดีกว่าค่อยเป็นค่อยๆไปอันนี้เดี๋ยวนะคะสลับมาที่ตรงนี้บ้างเป็นอินบ็อกซ์หนูกับแฟนเก่าค่ะคุยกันมา9เดือนถึงจะคบพอคบกันได้ 7-8 เดือนเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปอ๋อหมายถึงแฟนเก่าวนกลับมาค่ะนะคะพอเข้ามาสักประมาณ 7-8 เดือนเขาเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อ4วันที่แล้วเขาบอกเลิกหนูค่ะแล้วคราวนี้เนี่ย
มีรุ่นน้องมาขอคบกับหนูแต่ทำยังไงดีหนูยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ต้องบอกรุ่นน้องยังไงคะทั้งที่ตอนนี้แฟนเก่าก็มีแฟนใหม่ไปแล้วคนละเรื่องกันใช่คนละเรื่องหมดเลยกับคนที่มาใหม่รู้สึกว่าไม่ใช่ยังคิดถึงคนเก่าอะไรก็ว่าไปก็บอกไปตรงๆแหละค่ะว่าวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้แต่กับแฟนที่เขามีคนใหม่ไปแล้วก็ต้องจบกันไปเราก็ทำอะไรไม่ได้อีกเหมือนกันคือบ่อยครั้งนะคะที่เวลาเราตกอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เราคิดว่าเราต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งในนี้เราเลือกไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคนที่เขาไปเขาไปแล้วเขาไม่ได้ให้โอกาสเราเลือกเนาะแต่กับอีกคนนึงที่เราไม่อยากเลือกเราก็บอกเขาไปตรงๆค่ะเราสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ต้องเลือกทั้งสองคนอืมค่ะเหมือนกับชอบมาตั้งคำถามว่าพี่ช็อตคะคนที่เรารักกับคนที่รักเราควรเลือกใครคะจริงๆแล้วเราเลือกได้แค่คนเดียวจริงๆคือคนที่รักเราค่ะเพราะคนที่เรารักน้องยังไม่บอกเลยว่าเขารักเราหรือเปล่าหรือถ้าจริงๆรอคนที่รักกันเถอะดีกว่าค่ะนะมันเหนื่อยน้อยไปเยอะเลยพี่ช็อตคะตอนนี้หนูรู้สึกเจ็บและสับสนในการกระทำของคนคนนึงคือเขาเคยเป็นแฟนหนูแต่เขายังมีคนอีกคนเราก็จบกันไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่ให้หนูไปคุยกับใครแล้วก็ไม่ให้ใครมายุ่งกับหนูทั้งที่ความสัมพันธ์ของเราจบลงไปแล้วเขาบอกให้หนูรอทั้งที่ไม่รู้ว่ารอไปแล้วได้อะไรหนูรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งเวลาเขาโทรหาหนูแล้วเขาก็วางเพื่อจะไปคุยกับอีกคนนึงแล้วก็วางจากคนนั้นแล้วก็มาคุยกับหนูโดยที่คนคนนั้นน่ะไม่รู้ว่าเขาคุยกับหนูนะแต่หนูเสียใจมากๆกับการกระทำแบบนี้หนูควรทำยังไงเพราะหนูรักเขามากค่ะหนูรักเขามากหนูต้องรักตัวเองด้วยหนูเห็นไหมว่าเขาไม่แคร์ความรู้สึกหนูแต่แคร์ความรู้สึกคนนั้นคนนั้นเขาไม่รู้นะว่ามีเราเขากลัวเสียใจไงแต่เราอะรู้นะว่ามีอีกคนหนึ่งเพราะเขาไม่กลัวเราเสียใจวางหูโทรศัพท์ก่อนนะเธอฉันไปคุยกับคนก่อนเดี๋ยวฉันค่อยกลับมาคุยกับเธอเห็นไหมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาแคร์ใครแปลว่าให้เราต้องพร้อมตลอดเวลาที่เขาต้องการจะมาแล้วตอนที่เราอยากได้เวลาจากเขาถ้าเขาต้องไปกับอีกคนนึงก็ต้องยอมรับสิคะว่าเขาต้องไปกับอีกคนนึงถามตัวเองว่าเรามีค่าแค่นี้หรือณวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเกิดขึ้นแบบนี้เป็นอย่างเดียวนะคะเพราะว่าหนูยอมค่ะหนูบอกว่าจบกันไปแล้วนะแต่เขาไม่ยอมให้หนูมีใครไม่ยอมให้หนูไปคุยกับใครเขาไม่มีสิทธิ์ไม่ยอมค่ะใช่ค่ะแต่หนูเองต่างหากที่ยอมเขามันก็เลยทำให้ปัญหามันไม่จบค่ะนะคะพี่งงกับคำถามนี้เงินกับความรักต่างกันยังไงครับต่างกันสิคะตอนที่น้องจนเนี่ยน้องมีความรักนะแต่ว่าตอนที่จนเนี่ยไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเงินกับความรักก็ต่างกันเข้าใจยังประมาณนี้แล้วกันนะตอบยังไงพี่ไอ้พี่ช็อตคะรู้สึกไม่กล้าเริ่มรักครั้งใหม่เพราะกลัวจะจบลงเหมือนเดิมต้องทำยังไงจริงๆแล้วอะความกลัวเป็นเรื่องดีนะยังคงยืนยันแต่มันคงไม่ได้จบเหมือนเดิมทุกครั้งหรอกค่ะหรือต่อให้จบเหมือนเดิมน้องมีภูมิคุ้มกันแล้วน้องรู้ว่าความเจ็บครั้งเก่าตอนที่ล้มลงน้องลุกขึ้นยังไงวันนี้ถ้ายังกลับไปล้มเหมือนเดิมน้องจะลุกได้ท่าสวยกว่าเดิมมีหลายครั้งที่คนที่เจอความรักพังๆมาหลายๆครั้งแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วกลัวความรักแต่เชื่อเถอะถ้าไปเจอคนที่เราอยากจะรักอีกทีน้องก็พร้อมจะเสี่ยงแต่เรามักลืมมองไปว่าเจ็บมาอีกครั้งกี่ครั้งเราก็รอดทุกครั้งนะนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เป็นอมตะแล้วค่ะแต่ถ้าในมุมที่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนเดิมต้องดูย้อนกลับมาดูตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเราเป็นยังไงเหรอทำไมถึงมีความรักแล้วจบเหมือนเดิมทุกทีเช่นมันอาจจะมีคุณเราอาจจะมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างเช่นอย่างบางคนนะคะที่แบบพี่บอกอ่ะมีแฟนง่ายมากเลยแป๊บหนึ่งแล้วก็เลิกทุกทีอ่ะอันนี้เป็นที่ตัวเราละว่าพอเราไม่ให้เวลากับความสัมพันธ์มันก็เลยเริ่มเร็วแล้วก็จบเร็วอะไรแบบนี้เป็นต้นมันต้องหันมาดูตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันเรามีคุณสมบัติอะไรหรือที่ทำให้ความรักของเราต้องไปจบลงแบบเดิมทุกทีนะคะแต่ถ้ามันเป็นแค่ความกลัวก็อย่างที่ว่ากลัวก็ดีค่ะจะได้ระมัดระวังแล้วก็เพิ่มสติแล้วก็การดูแลความรักให้มันดีขึ้นนะคะมันจะได้ไม่จบลงเหมือนเดิมเราทำได้แค่ระวังค่ะมันไม่มีสูตรอะไรหรอกที่บอกทำแบบนี้สิจะได้ไม่จบเหมือนเดิมค่ะของเล่นกับของตายในกลุ่มเกย์ทำไมแยกไม่ได้เพราะอะไรครับของเล่นกับของตายทำไมแยกไม่ได้ตรงนั้นไม่รู้ค่ะเพียงแต่แค่อย่ายอมเป็นของเล่นและของตายให้ใครละกันนะคือคนก็ไม่ใช่ของอ่ะถ้าเขาทำกับเราเหมือนเป็นสิ่งของที่ไม่มีหัวใจเราก็มีสิทธิ์เลือกทางของเราเช่นเดียวกันนะคะแม่รับเพศที่3ไม่ได้ทำยังไงคะยังไม่ต้องเรียกร้องการยอมรับวันนี้นะคะคือต่อให้วันนี้เราบอกว่าสังคมไทยยอมรับเพศที่3มากขึ้นเราพูดคำนี้ได้ถ้าบังเอิญไม่ใช่คนในครอบครัวพอเป็นคนในครอบครัวปั๊บก็จะมีอาการสักนิดนึงของคุณพ่อคุณแม่ที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงล่ะเอ๊ะลูกคะเปลี่ยนได้ไหมคะปรับได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อใจและทำใจเผื่อไปยังคุณพ่อคุณแม่ด้วยไม่ต้องยอมรับในวันนี้แต่ทำตัวให้ดีและมีค่าจนกระทั่งวันหนึ่งท่านมองข้ามไปเลยว่าลูกฉันต่อให้เป็นเพศไหนลูกยังเป็นคนที่น่ารักและทำให้ครอบครัวไม่เคยเสียใจกับเขาเลยดีกว่า
นะคะหนูคบกับแฟน2ปีแล้วเขาไม่เคยทำตัวใหม่ให้ดีกว่าเดิมเลยหนูเหนื่อยมากหนูควรทำยังไงดีความรักเปลี่ยนเขาไม่ได้นะคะในวันหนึ่งเราเลือกกันเพราะเขาเป็นแบบนี้วันนี้ตอนที่เราบอกว่าเราเลือกเขาอย่างที่เขาเป็นพอนานๆเข้าเรามาบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นบางทีมันยากและอย่างที่บอกค่ะคำพูดนี้มันอาจจะง่ายก็ได้นะแต่มันยากต่อการทำคือน้องก็มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าถ้าเขายังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้น้องพร้อมจะยอมรับเงื่อนไขในข้อนี้ไหมล่ะถ้ายอมรับไม่ได้ก็ต้องต่างคนต่างแยกย้ายนะคะมันยากจริงๆอ่ะนะคะเดี๋ยวนะตอนนี้กำลังตัดสินใจจะเดินไปจากเขาเพราะยิ่งอยู่เหมือนตัวเองจะบ้าเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะค่ะนะเพราะว่าอย่างที่บอกน้องต้องหยุดเพราะถ้าเกิดว่าน้องไม่หยุดน้องก็ต้องยอมรับในความเป็นแบบนี้ของเขาให้ได้อยากคุยแต่กลัวคนรู้จักมาอ่านเจอไม่เป็นไรค่ะถ้าปลอมตัวทันก็ปลอมถ้าไม่ปลอมก็ไปใส่อินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวไปคุยในอินบ็อกซ์นะเป็นซิงเกิลมัมต้องทำใจยังไงคะลืมสามีไม่ได้เลยค่ะเขาอยากจะไปก็ไปไม่ให้เวลาเราเลยเป็นซิงเกิลมัมอาจจะต้องใช้พลังเยอะหน่อยขนาดเป็นผู้หญิงที่ไม่มีลูกเราดูแลตัวเองบางครั้งในวันที่เราอ่อนแอเรายังยอมรับความอ่อนแอตัวเองไม่ได้แต่นี่มีลูกอะค่ะเราต้องเป็นที่พักพิงให้กับหัวใจลูกด้วยแต่ถ้ามองอย่างนี้ดีนะคะค่ะก็ต้องบอกว่าลูกก็จะเป็นจุดดึงหัวใจเราไปไว้ที่ลูกค่ะเนาะเพราะว่าวันนี้กับใครบางคนที่เขาแบบทิ้งไปแล้วอะค่ะแล้วเราใจเรามันจะแบบหลุดลอยไปก็ดึงกลับมาที่ลูกละกันเอาลูกเป็นศูนย์รวมความรักครั้งใหม่ค่ะแล้วเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่พร้อมจะรักเราและเรารักเขาได้แบบไม่มีเงื่อนไขจริงๆค่ะความสุขไปอยู่ที่ความรักลูกดีกว่าค่ะที่สำคัญถ้าพ่อยังกอดลูกไม่แน่นเราต้องกอดลูกให้แน่นมากพอนะคะรักแท้แพ้ต่างศาสนาเป็นเรื่องยากจริงๆแต่ก็มีหลายคู่ที่เอาชนะยังจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งค่ะมีน้องโทรเข้ามาตัวเองเป็นพุทธแล้วก็รักกับครอบครัวที่เป็นอิสลามซึ่งแน่นอนค่ะจะมีพิธีกรรมในบางอย่างในเรื่องของงานแต่งเอ๊ะไหว้พระได้ไหมแล้วเราก็อยากทำพิธีแบบเป็นทางสงฆ์ทางพุทธศาสนาแต่ความน่ารักของเขาคือเขาทำให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเห็นความรักที่บริสุทธิ์ของคนคนหนึ่งเขาคบกันนานมากนะคะเพราะมันไม่ลงตัวสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกจะมาทำบุญก็มาทำบุญของเราและถ้าเกิดไปในงานเขาก็แล้วแต่เจ้าบ่าวเขาละกันคือพอถึงวันหนึ่งมันจะมีจุดที่มันเป็นจุดลงตัวของคนสองคนอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคู่มันอยู่ที่คู่ของเราเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คล้ายๆกันเลยมีแฟนเป็นคนพม่าเลิกกันเพราะมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นไปไม่ได้เขาบอกแบบนั้นค่ะนะมันยังมีเรื่องของทัศนคติวิธีคิดศาสนาหรือแม้แต่การเมืองมันมีผลต่อเรื่องของความแตกต่างของคนสองคนค่ะนะแล้วก็ประโยคนี้มันไม่ใช่ประโยคโลกสวยนะถ้ารักกันมากพอมันจะเดินข้ามไปได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามีใครสักคนอ่อนแรงความแตกต่างบางข้อมันเป็นความแตกต่างที่สามารถเป็นสาเหตุให้เลิกกันได้จริงๆค่ะก็มีประโยคที่พูดกันอยู่บ่อยๆเสมอเหมือนกันเจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่ารักกันมากแค่ไหนบางทีโจทย์เหล่านี้ค่ะความยากอันเนี้ยมันทำให้คนสองคนจับมือกันแน่นขึ้นก็มีนะคะคิดในทางบวกเนาะใช่หนูไปรักคนที่ไม่ควรรักค่ะสถานะทางสังคมต่างกันหนูควรทำยังไงดีสถานะทางสังคมคือจริงๆแล้วความรักมันไม่ได้ใช้เหตุผลนะคะเราเลยไปรักคนที่ไม่ควรรักมีคนไม่ควรรักเต็มไปหมดเลยประเทศนี้นะคะเพียงแต่แค่ว่าถ้าเกิดบังเอิญสถานภาพบางสถานภาพเนี่ยมันค้านกันมากขนาดไหนล่ะเช่นบางคนบอกว่าฐานะต่างกันอย่างที่เมื่อกี้บอกฐานะต่างกันก็สร้างได้นะหรือที่บ้านเขาไม่ยอมรับในตัวหนูลองทำวิธีการไหนดีนะที่เราจะให้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองมันไม่มีหรอกค่ะความรักเป็นเรื่องง่ายๆความรักมันไม่ง่ายจริงๆยิ่งแต่ละคนเติบโตมาจากครอบครัวที่ต่างกันเลี้ยงก็ต่างกันทัศนคติก็ต่างกันนะคะจับมือกันแน่นๆถ้ายังจับมือกันไหวนะคะอันนี้รักทางไกลค่ะอันนี้คงบ่นเฉยๆนะคะไม่ได้ถามใช่ไหมคะรักทางไกลค่ะเมื่อกี้นี้มีคนหนึ่งค่ะส่งข้อความมาแต่งงานมา22ปีไม่มีทะเบียนสมรสวันนี้มันอยู่ที่ความสำคัญของทั้งสองคนว่าให้ความสำคัญกับทะเบียนสมรสหรือเปล่ามีเยอะมากค่ะอยู่กันมาทั้งชีวิตไม่มีทะเบียนสมรสเพราะใบทะเบียนสมรสไม่ได้การันตีความรักของคนสองคนบางคนจดทะเบียนปั๊บหนึ่งปีหย่าสองปีหย่าแล้วแต่บางคนมีผลเรื่องของทางธุรกิจก็ไม่อยากจะให้ทางคนหนึ่งถ้าเกิดธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จอ่ะแน่นอนคู่สมรสก็ต้องลงไปรับผิดชอบไปด้วยบางคนก็เลยบอกอ่ะไม่ได้ต้องจดทะเบียนสมรสก็ได้มันอยู่ที่คนสองคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงจริงนะพี่เคยเห็นคนบางคนนะค่ะที่แบบว่าอยากเลิกกันใจจะขาดแล้วมันก็ติดที่ไอ้ทะเบียนสมรสนี่แหละติดตรงอย่างไม่ได้พาตัวเองออกมาไม่ได้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าทุกอย่างมันมีทั้งบวกและลบด้วยกันทั้งนั้นงั้นอันเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าปัญหาของน้องคืออะไรที่ทำให้ไม่มีหรือว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ละคู่แต่ละคนมันก็ต่างกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งไปมองว่าอุ๊ยไม่มีแล้วมันจะแย่ในบางมุมมันก็มีข้อดีเหมือนกันค่ะแฟนอยากอยู่คนเดียวแต่ยังรักเราควรรอหรือพอดีคะตอนนี้อยู่ที่น้องเลยค่ะ
อยากจะรอหรืออยากจะพอเพราะในที่สุดแล้วเขาบอกเขาอยากอยู่คนเดียวเราไม่รู้ว่าไอ้การอยากอยู่คนเดียวของเขาเนี่ยแปลว่าไม่อยากอยู่กับเราหรือเปล่าด้วยนะอ่ะแปลดีๆก่อนนะคะเพราะถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งอะไม่มีนะคะพี่อ้อยรักพี่อ้อยจังเลยแต่ไปไกลๆ อยู่คนเดียวเราควรไปรอไหมนะเราไม่อยากให้ใครเราก็อยากจะอยู่ใกล้กับคนนั้นนี่คือธรรมชาติไงไม่พอมันมีความผิดธรรมชาติอยู่แปลว่าไม่ใช่แล้วล่ะบอกว่ารักแต่ไม่อยากอยู่ใกล้เนี่ยคือว่าไม่ใช่แล้วล่ะใช่ออนตะกี้น้องบอกว่ารักทางไกลหนูไม่ได้บ่นค่ะหนูจะถามว่าทำยังไงให้รอดอยู่ที่คนสองคนค่ะจริงๆยังคงยืนยันคำนี้รักทางไกลถ้ายังรักกันมากพอก็เดินหน้าต่อไหวรักทางใกล้ต่อแทบไม่มีใจเนี่ยใกล้แค่ไหนก็ไปได้อะค่ะแต่อยู่ที่ว่าถ้ารักทางไกลเชื่อมั่นมั่นใจซื่อสัตย์และสื่อสารอันนี้ถ้าพอจะสรุปเป็นเทคนิคบางประการทุกวันนี้จริงๆมันโอ้โหเทคโนโลยีต่างๆเนาะใช่เปิดมาปุ๊บก็เห็นหน้ากันละคุยกันก็ได้ก็จะเพียงแต่ว่าอยู่ไกลแล้วก็ต้องใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับการที่จะติดต่อกันด้วยไงคะเดี๋ยวนี้ส่งข้อความไปคิดถึงหรืออะไรก็ได้มันง่ายมากเลยอ่ะมันสมัยก่อนเนี่ยว่าโอ้โหมันยากชีวิตกว่าจะเขียนจดหมายเยอะเนาะคือมันอยู่ที่รักทางไกลแล้วอยากจะมีเจตนาในการอยู่ใกล้หรือเปล่าเช่นแต่รักทางไกลปั๊บแล้วใจก็ห่างไปเรื่อยๆไม่เจอหน้าแล้วเบื่อละเดี๋ยวมันก็ห่างได้ค่ะแต่ถ้าเป็นรักทางไกลที่ต่างคนต่างพยายามที่จะใกล้มันก็ไหวนะเอาจริงๆหรือบางทีอย่างที่เราพูดกันเนี่ยค่ะว่าบางทีรักทางไกลก็ทำให้ได้เห็นว่าเวลาที่คนที่ไม่รักกัน2คนน่ะแล้วอยู่ไกลกันปุ๊บมันจะได้เห็นภาพชัดขึ้นไงว่าอ๋อไม่ได้รักกันจริงหรอกจริงๆแล้วที่ว่ารักว่ารักอ่ะไม่ได้รักกันจริงมันเป็นโจทย์ที่เห็นชัดมากค่ะแฟนขู่ว่าถ้าหนูอ่ะเข้า Facebook เขาเมื่อไหร่จะอยากกันทันทีทำไมครับ Facebook แนะนำยังไง Facebook ต้องห้ามอะไรขนาดนั้นไปล็อกอิน Facebook ของแฟนคืออยากจะรู้ความลับเขาเลยนะค่ะนั่นคือสิ่งของน้องจิ๋มนะคะนี่สิ่งน้องจิ๋มแทบว่าตกใจว่าแบบสิ่งมาจากไหนอะไรมาจากไหนแล้วก็ผีหลอกพี่งง Facebook เหมือนกันนะมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นล่ะคะทำไมถึงรู้สึกว่ามันเป็นของต้องห้ามขนาดนั้นคือเราเข้าใจคำว่าเรื่องส่วนตัว Facebook บางคนเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งก็ได้นะก็ไม่เห็นต้องเข้าไปยุ่งอะค่ะแต่เพียงแต่แค่ว่าถ้ามันมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนขนาดนั้นขอให้แอบสงสัยไว้นิดนึงความรักมันต้องไม่มีความลับอะพอมีความลับปั๊บมันแปลว่ามันต้องมีอะไรแล้วควรต้องทำยังไงคะน้องถามถ้าต้องทำอะไรลองถามแล้วคุยกันดีๆไหมคะทำไมมันถึงได้มีความลับอะไรขนาดนั้นเธอค้ายาหรอคือมันสำคัญมากจนถึงขั้นต้องเลิกกันเนี่ยแปลว่ามันต้องมีความสำคัญมากแล้วมันก็ดูประหลาดเนาะเอาจริงๆคนสองคน คือไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบรู้ในทุกสิ่งอย่างนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดคนรักกันสองคนนะถ้าถึงขนาดว่าวันนึงพออีกคนนึงเข้าไปเห็นตรงนี้ปุ๊บแปลว่าต้องเลิกกันเลยพี่ว่ามันเกินไปนิดนึงมันยังไงก็ตามมันคิดไปในทางบวกไม่ได้อะมันมีความผิดปกติมันไม่มีมุมบวกเลยอ่ะมันเป็นลบได้อย่างเดียวว่ามันต้องมีอะไรอยู่ตรงนั้นแน่ๆหนูอยากจบแต่หนูไม่กล้าหนูกลัวเขาเสียใจแต่เขาก็ทำให้หนูเสียใจตลอดแถมยังแอบคุยกับผู้หญิงอื่นแล้วบอกว่าเป็นแค่เพื่อนหนูเหนื่อยมากค่ะที่ต้องมานั่งจัดการความรู้สึกตัวเองยอมเขาทุกอย่างทำดีทุกอย่างไม่แน่นะคะการที่หนูบอกเลิกเขาก็อาจจะไม่เสียใจก็ได้นะเอาจริงๆเพราะตอนนี้น้องบอกว่าน้องไม่อยากจบกลัวเขาเสียใจแต่ตอนที่เขาอยู่เขาก็นอกใจหนูตลอดเวลาเขาก็ทำหนูเสียใจตลอดเวลาใช่ค่ะนะหนูบอกว่าหนูไม่อยากเดินจากไปแต่เขาเดินจากเราไปตลอดเวลานะแค่การนอกใจหนึ่งครั้งพี่ถือว่านี่คือการเดินจากไปแล้วเพราะเขาไม่แคร์ความเสียใจของเราน้องตัดสินใจเลยรักเขาแล้วต้องรักตัวเองด้วยลูกค่ะนะคะนะคะอ่านของผมหน่อยอีกแล้วเลิกกับแฟนมาอาทิตย์นึงตอนนี้เศร้ามากเลยค่ะไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเลยคบมา2ปีกว่าความฝันพังค่ะเพิ่งอาทิตย์เดียวค่ะให้เวลากับหัวใจตัวเองหน่อยเป็นระยะทำใจเศร้ามากอยู่แล้วไม่มีอารมณ์ทำอะไรปกติอยู่แล้วนี่คือสิ่งปกติที่เกิดขึ้นค่ะเราก็แค่นั่งเหมือนมันเหมือนการหยุดพักแหละเนาะพักนิ่งๆตั้งสติคิดดีๆนะคะเดี๋ยวพอมันแข็งแรงแล้วลุกขึ้นยืนใหม่ไหวก็ค่อยยืนแล้วค่อยเดินต่อไปค่ะนะความอ่อนแอไม่ได้แย่แค่ค่อยๆรับมือถ้าใครได้ไปดูตัวต่อตัวใน EP ล่าสุดอะค่ะเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่โอ้โหคบกับสามี11ปีอะแล้วก็ตอนนี้พอสามีนอกใจวันนี้เขามานั่งคุยนะพี่นะเขาร้องไห้แบบแค่สวัสดีปั๊บเขาร้องไห้ออกมาเยอะมากตั้งแต่นาทีแรกถึงนาทีสุดท้ายของการคุยกันเลยนั่นขนาดว่าเขารับมือมาหลายเดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นของเราอาทิตย์เดียวจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสบายๆยังไม่ต้องคิดว่าโอ้ต้องเจ็บไปถึงเมื่อไหร่เอาเป็นว่ารอดเป็นวันๆเดี๋ยวรอดทุกวันใจเย็นๆนะคะทำไมเวลาเจอแฟนเก่าที่เลิกกันไปนานยังเจ็บเหมือนเดิมที่เคยเจ็บเหมือนวันนั้นที่เลิกรากันไปเขาอาจจะยังมีผลต่อใจหนูนะแต่พี่เชื่อว่าเจ็บไม่เหมือนเดิมหรอกเพราะในวันนี้น้องเองยังสามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้มันอาจจะแค่เจ็บๆกระตุกหัวใจเหมือนคนเป็นแผลเป็นนะคะแผลเป็นเอามือจิ้มมันก็ยังเจ็บอยู่แต่เลือดมันอาจจะไม่ออกเท่าเดิมแล้วไงนะคะแฟนเก่าแปลว่าไม่ใช่เวลาของเราแล้วค่อยๆสร้างเวลาใหม่ๆ
ทดแทนเวลาเก่าๆแย่ๆที่ผ่านไปแล้วกันนะแล้วก็ใช้ชีวิตตามธรรมชาติพอเจอแฟนเก่าปุ๊บเจ็บเดินหนีไปเลยจะไปอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บทำไมนี่ออกใช่ไหมคะไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์หรอกนะคะมีเวลาอีก5นาทีวาย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 แล้วคราวนี้มันจะขึ้นมาอีกเยอะมากเอ้ยเพิ่งเห็นว่าคนอ่านนั้นตันใจเยอะมากตอนนี้มีคนเข้ามาคลิกไลค์ 1.8 พันเลยเหรอว้าว 1.8 ก็คือพันเกือบ 2,000 เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะคบกันมา9ปีเขาบอกว่ายังรักเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกที่เคยมีให้ไม่เหมือนเดิมเขาพูดอะไรก็ได้น้องดูการกระทำค่ะเขาบอกเขารักเหมือนเดิมแต่การกระทำสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมให้เชื่อที่การกระทำเพราะมันเสียงดังมากกว่าคำพูดมากๆเลยเนาะพี่จะมีปัญหาตอนที่เวลาที่บอกอีกกี่นาทีจะหมดพี่เหมือนกดดันตัวเองไปด้วยจะดูลูกนี้ลูกลนใช่ไหมลูกนี้ลูกจะตอบอันไหนดีเวลาแฟนไปเที่ยวร้านเหล้าทำไมเราต้องคิดมากทุกครั้งที่เขาไปก็ร้านเหล้ามันไม่ใช่เข้าวัดไงคะน้องใช่ป่ะตอนที่บอกแฟนเข้าวัดเนี่ยต่อให้แบบไม่รู้สิมันก็เป็นสถานที่อโคจรอ่ะว่าอย่างนั้นแต่การคิดมากก็ต้องแสดงออกอย่างมีศิลปะนะคะเปิดมือถือหรือเปล่าห่วงนะเนี่ยเมามากเปล่าเดี๋ยวขับรถไปรับเออวันไหนพาไปด้วยได้ไหมอยากเห็นว่าเนี่ยนะสนุกแค่ไหนคือมันเป็นสิ่งที่เราค่อยๆที่จะทำให้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมือนกับต้องให้เลือกเขาทำผิดอย่างเงี้ยการแบบการบอกว่าอีกฝ่ายกล่าวโทษว่าอีกฝ่ายเป็นคนผิดเนี่ยมันจะทำให้ปัญหามันจะแก้ยากใช่นะคะอันนี้บอกว่าอยากรู้ว่าทำไมเขาหายไปแบบไม่บอกอะไรเลย อยากรู้สาเหตุเออกรณีแบบเนี้ยมักจะมีคนชอบพูดนะว่าเขาหายไปไม่มีเหตุผลเลยค่ะพี่อ้อยพี่ฉัตรค่ะมีสิคะถ้าไม่มีเหตุผลเขาไม่หายไปหรอกค่ะและเหตุผลบางทีบางข้อคือก็ไม่ถูกใจแล้วนะคะโดยเฉพาะคนยุคนี้นะคือบอกรักบอกต่อหน้าตอนบอกลาใช้หายเงียบและความเงียบเสียงดังเสมอนะคะเวลาเราชอบเขาเราอยากได้ยินเสียงเลยถ้าเขาบอกว่าเขาชอบเรารักเรามากแต่ไม่อยากได้ยินเสียงแปลกค่ะเป็นเรื่องประหลาดแล้วพี่ก็อยากจะบอกเหมือนเดิมค่ะว่าบางทีเหตุผลก็ไม่สำคัญนะคะถ้าเขาไปแล้วการรู้เหตุผลไม่ได้สามารถดึงรั้งให้เขากลับมาได้สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือเราควรจะมาคิดถึงตัวเราเองมากกว่าว่าเอาล่ะเขาไปแล้วแต่เนี้ยเราจะทำยังไงกับชีวิตตัวเราตรงนี้นะคะค่ะนะคะโอ้นี่มีเรื่องฐานะเยอะมากฟังไปทำงานบ้านไปเพลินมากเลยค่ะจนหมดเวลาแล้วหรอหนูต้องเหงาอีกแล้วเหรอเนี่ยตายแล้วฟังไปถูบ้านไปซักผ้าไปใช่ไหมคะมันฟังเพลินจริงๆนะ เอออันนี้บอกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคุยกันทุกวันแต่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสถานะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีอันจริงๆนะถ้าพูดอย่างตอบไวๆคือพอเถอะเพราะเขาชัดเจนจะตายน้องขาอันนี้ไม่ใช่ไม่ชัดเจนถ้าเขาชัดเจนเขารักมากเขาคงอยากเป็นแฟนอะแต่วันนี้การที่สถานะของเราลอยๆอยากเข้าไปใกล้เขาก็ไม่ให้ไอ้เราเดินจะจากเดินจากไปก็เดินไม่ไหวแปลว่าเขาอยากมีเราอยู่แค่นี้หรือเปล่านี่คือความชัดเจนที่เราอาจจะยังยอมรับไม่ไหวบางทีเรารู้สึกมันคลุมเครือคลุมเครือค่ะพี่ค่ะความคลุมเครือบางทีคือความชัดเจนเนาะคือชัดเจนแล้วที่จะคลุมเครือแบบนี้คืออย่างกลับไปที่เดิมอีกค่ะไม่ยากถ้ารักกันมากถ้าเขารักเราเขาก็ต้องอยากชัดเจนกับเราเรารักใครเราก็อยากชัดเจนกับคนนั้นแต่ถ้าหากว่าเขายังไม่ยอมชัดเจนแปลว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอจริงๆค่ะมีคนบอกว่าเมียน้อยจะมาแล้วค่ะ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 เดี๋ยวไปแล้วนะคะไปดูเมียน้อยคำถามสุดท้ายค่ะพี่ก็ไปดูเหมือนกันก่อนเมียน้อยมาดูก่อนคำถามสุดท้ายคำถามไหนดีคือมันเยอะมากจริงๆเลยเดี๋ยวนะคะเนี่ยเห็นไหมมาช้าตรงนี้มาช้าตรงนี้แหละเร็วๆๆเมียน้อยจะมาแล้วตอนนี้ผมทะเลาะกับแฟนอยู่ครับแฟนชอบบอกว่าผมไม่เคยแคร์ความรู้สึกของเขาเลยผมต้องทำยังไงครับพี่อ้อยผมไม่เข้าใจการแคร์ความรู้สึกของเขาหมายความว่ายังไงโอ้ยมันตอบง่ายตายเนาะค่ะมันเป็นธรรมชาติไม่รู้สึกใจเขาใจเรานะคะทำอะไรแล้วเขาเจ็บตอนที่เขาทำกับเราเราก็คงเจ็บเช่นกันเพราะฉะนั้นการดูแลใส่ใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดรักใครให้ดูแลและใส่ใจค่ะนะเอาประมาณนี้ก่อนง่ายๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูเมียน้อยปะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะคำถามในไลฟ์เยอะมากเลยโอกาสหน้าโอกาสหน้าเราจะมาไลฟ์เป็นอีกเมื่อไหร่ดีพี่บอกว่าปิดท้ายให้ฝากรายการพี่อ้อยพี่ฉอดตัวต่อตัว EP 21ค่ะเมื่อไหร่นะคะเนี่ยพุธหน้าใช่ไหมคะค่ะอุ๊ยน้องคนนี้เป็นน้องที่เราคุยด้วยแล้วได้อะไรเยอะมากค่ะมี่มีแฟนเป็นทอมและน้องมี่เองเนี่ยคือพอรักเขาเราก็ต่อสู้เรื่องของเงินวันนี้มีหลายๆคนที่ถามเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของเงินเลยใช่ค่ะเรื่องการเงินทองกับเรื่องของหัวใจค่ะไม่ได้แปลว่าต้องรักกันเพราะรวยแต่ว่าปัญหาของมี่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต่อสู้กันมาด้วยกันแล้วทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างเหนื่อยแล้วอีกฝ่ายนึงเลยบอกว่าฉันไม่อยากอยู่กับเธอแบบนี้แล้วเพราะฉันอยู่กับเธอแล้วชีวิตฉันไม่เจริญชีวิตอยู่กับเธอแล้วฉันเหนื่อยจังเลยบางทีความรักมันแบบทำไมแล้ววันนั้นที่เขามานั่งคุยค่ะเขาบอกเขาอยู่ในบ้านมา3 วันนะขังตัวเองไม่ออกจากบ้านเลย
พราะว่าเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเพิ่งจะเปิดประตูออกจากห้องมากระตอนที่จะมาเจอมาคุยกับพวกเรานั่นเองในตัวต่อตัวค่ะอยากให้ดูกันอันนี้คือพุทธนาใช่ไหมคะแต่ว่าย้อนหลังกลับไปดู EP 20ก่อนก็ได้เนาะใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องที่แบบทนเจ็บให้ถึงที่สุดเราจะหยุดเพื่อลูกค่ะเพราะลูกเป็นคนบอกเองว่าแม่ถ้าไม่ไหวหนูไม่มีพ่อก็ได้นะเพราะวันนี้แม่ร้องไห้หนักมากทุกวันจนลูกเริ่มรู้สึกว่าทำไมคนที่ลูกรักถึงต้องเจ็บขนาดนี้นะคะต้องติดตามเข้าไปดูเข้าไปคอมเมนต์กันได้แล้วก็เข้าไปฝากเรื่องราวเอาไว้ก็ได้ก็บอกก่อนเลยน้องหลายๆคนบอกว่าตอบช้าหรือยังไม่ได้ตอบเนี่ยตอนนี้ตอบพี่ชอตพยายามที่สุดเลยค่ะที่จะใช้เวลาที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเพื่อที่ว่างเนี่ยเพื่อการตอบเล่าประสบการณ์ที่ต้องไปหาคำตอบในอินบ็อกซ์อะไรแบบนี้ค่ะเมื่อวานที่พี่ชอตน่ารักมากอ่ะใช่พี่ชอตไปพยายามไปกดลึกๆแล้วบอกเธอปีที่แล้วเธอยังไม่ได้ตอบเลยนะ ใช่ค่ะพี่ครับเพราะว่ามันกำหนับมันเยอะมากจริงๆแต่ว่าขอบคุณจริงๆนะคะที่แบบว่าอยากทุกคนไว้วางใจและอยากให้เราฟังมุมอ่อนแอพี่อยากตอบทุกคนจริงๆนะคะแต่ด้วยความที่เยอะมากใจเย็นๆนิดนึงหรือถ้าแบบรู้สึกว่าช้าไปส่งมาเตือนหรือว่าส่งมาใหม่หรืออะไรก็ได้ค่ะจะพยายามเองบอกเลยว่าประมาณ 3,000 ข้อความที่คาอยู่เยอะมาก 3,000 ข้อความแล้วก็บางทีเวลาที่เข้าไปตอบเนี่ยจะมีการถามต่ออ่ะพี่คะอีกกรณีนึงด้วยค่ะพี่ชวยาบอกเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มานะคะอันนี้ผมว่าชอบ EP 20มากจริงๆอ่ะดูตัวต่อตัวแต่ละครั้งเราได้อะไรไม่ใช่แค่คนที่ดูเราได้อะไรนะคะขนาดเป็นพี่อ้อยเองเวลาที่นั่งฟังเรื่องของหลายๆคนยังได้อะไรเรายังรู้สึกเลยว่ามันเป็นประโยชน์กับเรื่องราวกับชีวิตของเราจริงๆใช่ค่ะขอบคุณมากหลายคนครับพี่นี่นี่เพลงเขาฝากมาว่าพอเห็นชื่อเรื่องเมียน้อยแล้วไม่อยากดูกลัวว่าเราจะไปส่งเสริมให้คนมีเมียน้อยหรือเปล่าค่ะเอาจริงๆนะไม่ว่าจะเมียน้อยเมียหลวงหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะทุกคนก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเป็นมนุษย์นะคะเป็นคนธรรมดาด้วยกันทั้งนั้นเนอะงั้นก็แค่มันก็แค่ชื่อที่ตั้งเรียกแล้วก็อย่างที่บอกพอบอกว่าเมียน้อยปุ๊บจะรู้สึกว่าแบบมันแรงมันร้ายมันบังเอิญเขาเป็นเมียน้อยโดยที่เขาไม่ได้อยากเป็นนะคะแล้วในที่สุดแล้วผู้หญิงคนนี้ทำทุกวิถีทางเพื่อที่ในตอนจบอ่ะเขาอยากจะเป็นเมียหลวงสักครั้งนึงไปดูน้องมุกว่าน้องมุกทำได้หรือเปล่าเนาะลองดูค่ะลองติดตามดูนะชีวิตหลายๆคนจะเป็นที่สนใจให้กับเราเองเอาเมียน้อยมาแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ